วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่เกาะข่าวเด่นเย็นนี้นะคะประจำวันพฤหัสบดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับเราทั้งสองคนกับดิฉันณัฐพรเรืองแก้วค่ะค่ะดิฉันอนุณพัฒน์ค่ะค่ะติดตามประเด็นข่าวสารการเมืองนะคะหลังจากที่เรียกได้ว่ามีการแถลงในส่วนของนโยบายออกมาแล้วเมื่อวานที่ผ่านมานี้ค่ะก็มีมตินะคะในส่วนของการแบ่งจ่ายเงินค่ะเป็น2รอบซึ่งสำหรับประเด็นนี้นะคะก็มีหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ค่ะโดยเฉพาะทางด้านฝ่ายค้านอย่างคุณวิโรจน์ค่ะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงนโยบายอีกอื่นๆนะคะที่จะมีการลดในส่วนของราคาพลังงานค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันต่างๆซึ่งแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามประเด็นสำหรับการทำงานนะคะของคณะรัฐมนตรีค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรสำหรับมาตรการที่จะเยียวยาประชาชนเนี่ยมีอะไรบ้างนะที่เราจะเห็นเป็นรูปธรรมได้มากที่สุดค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะสามารถที่จะรับชมเราได้ค่ะผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช่องทางนะคะFacebook YouTube TikTok ค่ะรับชมได้ทั้งสดและย้อนหลังจะได้ไม่พลาดกับประเด็นข่าวสารทางด้านการเมืองค่ะและแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นข่าวสารสิ่งที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือโอกาสดีๆนาทีทองแบบนี้ค่ะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะของผลิตภัณฑ์จากจาเปาที่ตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่เป็นโปรโมชั่นที่จางจาเปาคัดสรรมานะคะสำหรับท่านใดเป็นคอการเมืองเป็นแฟนคลับของพรรคการเมืองค่ะทางเรานะคะมีของแถมให้สำหรับคุณผู้ชมซึ่งของแถมเหล่านี้ค่ะเมื่อคุณผู้ชมนะคะซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทขึ้นไปแถมฟรีไปเลยสำหรับแก้วน้ำเอาใจแฟนคลับคอการเมืองโดยเฉพาะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะซึ่งคุณผู้ชมคะสามารถเลือกได้ใครเป็นแฟนคลับของเพื่อไทยก้าวไกลเลือกได้ค่ะมี2สี2แบบให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้กันซึ่งแน่นอนค่ะสำหรับความพิเศษของแก้วน้ำรุ่นนี้นะคะก็คือเขาเนี่ยใหญ่มากใหญ่ไม่พอเก็บได้ทั้งร้อนเก็บได้ทั้งเย็นแล้วที่สำคัญค่ะเป็นแก้วสแตนเลสอย่างดีที่ไม่ทำลายสุขภาพของเรานั่นก็คือเขาไม่มีสารที่จะไปก่อมะเร็งในร่างกายของเราค่ะเพราะฉะนั้นทางจาเป่าคัดสรรมาแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมคอการเมืองสำหรับของแถมสุดพิเศษนี้เพราะฉะนั้นค่ะใครสนใจโปรโมชั่นพิเศษของแถมพิเศษแบบนี้นะคะต้องซื้อสินค้าให้ครบ 3,000 บาทขึ้นไปอย่างที่หลายคนสงสัยแล้ว 3,000 บาทขึ้นไปเนี่ยซื้ออะไรได้บ้างแน่นอนค่ะมีหลากหลายตัวด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเวชสำอางภายนอกนะคะแชมพูครีมนวดสบู่ยาสีฟันหรือครีมย้อมผมดำจาเป่าค่ะสินค้าเหล่านี้เข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษของจาเป่าสำหรับยอด 3,000 บาทขึ้นไปแถมฟรีแก้วค่ะซึ่งแน่นอนนะคะแต่ละตัวเอาใจสำหรับคนที่รักสุขภาพรักในส่วนของสมุนไพรไม่อยากที่จะให้ร่างกายของเราค่ะได้รับสารเคมีเข้าไปสะสมซึ่งต้องบอกว่าสำหรับผลิตภัณฑ์จาเป่าทุกตัวในส่วนของเวชสำอางภายนอกนี้ค่ะบอกได้เลยว่าเขาผลิตมาจากสมุนไพรแท้นะคะไม่มีสารเคมีอยู่ซึ่งแต่ละตัวค่ะจะดูแลนะคะตอบโจทย์เฉพาะจุดอย่างแชมพูแล้วก็ครีมนวดจะตอบโจทย์ได้ดีสำหรับท่านใดมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเส้นผมเส้นผมไม่ค่อยแข็งแรงผมขาดหลุดร่วงผมพันกันหรือบางท่านค่ะมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นอาการคันที่เกิดจากเชื้อราหรือว่ารังแคค่ะในส่วนของแชมพูตัวนี้เขาตอบโจทย์ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยดูแลเส้นผมและหนังศีรษะของเราค่ะให้แข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมสามารถที่จะใช้บำรุงล่วงหน้าได้ค่ะเมื่อในอนาคตไปนะจะช่วยลดปัญหาต่างๆได้ยิ่งถ้าหากว่าเมื่อเราอายุมากยิ่งขึ้นค่ะภูมิคุ้มกันเราอาจจะตกสิ่งที่จะตามมาคือเส้นผมของเรานะคะอาจจะขาดหลุดร่วงได้ง่ายผมไม่ค่อยแข็งแรงมีปัญหากับหนังศีรษะเยอะเพราะฉะนั้นค่ะดูแลบำรุงป้องกันไปตั้งแต่เนิ่นๆด้วยแชมพูมะกรูดจาเป่าซึ่งเขานะคะผลิตมาจากเนื้อมะกรูดแท้ 100% ผลิตทั้งลูกเลยค่ะเรียกได้ว่าสารอาหารนะคะในการที่จะบำรุงเส้นผมของเราเนี่ยครบครันแล้วถ้าหากว่าท่านใดอยากให้ผมนุ่มสลวยเป็นพิเศษนะคะซื้อควบคู่กันไปได้กับครีมนวดตัวนี้ค่ะเป็นขวดสีเหลืองแบบนี้มีส่วนผสมของโปรตีนไข่ซึ่งในส่วนของโปรตีนไข่ค่ะต้องบอกเลยว่าสำหรับท่านใดนะคะอยากจะบำรุงผมให้นุ่มสลวยเงางามตัวนี้จะช่วยได้ใช้หลังจากใช้แชมพูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็หมักด้วยครีมนวดตัวนี้ค่ะ
ครีมนวดตัวนี้นะคะจะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยซึ่งเราจะสัมผัสได้ว่าผมของเราค่ะนุ่มมากยิ่งขึ้นเงางามมากยิ่งขึ้นสลวยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครอยากจะดูแลเส้นผมหนังศีรษะตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ของจาเป่าตัวนี้ไปทดลองใช้ได้รับรองเลยว่าครั้งแรกสัมผัสได้ค่ะถึงความนุ่มสลวยของผมนะคะลดอาการผมขาดผมพันกันได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นใครนะคะอยากจะใช้ตัวนี้ทุกเพศทุกวัยใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ค่ะใช้ได้หมดเพราะฉะนั้นนะคะใครสนใจในตัวของแชมพูแล้วก็ในส่วนของครีมนวดค่ะโทรมาสั่งซื้อกับทางเราได้หรือบางคนนะคะมีอยู่แล้วในส่วนของแชมพูกับครีมนวดของจาเป่าค่ะแต่อยากจะดูแลให้ล้ำลึกในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะที่จะดูแลความสะอาดร่างกายภายนอกทางเราก็มีสบู่สมุนไพรจาเป่าค่ะผลิตมาจากสมุนไพรที่มีส่วนผสมของทองพันช่างและเห็ดหลินจือผสมอยู่ค่ะเรียกได้ว่าจะบำรุงนะคะผิวของเราให้สวยขาวสว่างกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ทำร้ายผิวของเราค่ะซึ่งเขานะจะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าออกไปอย่างอ่อนโยนค่ะไม่ให้ผิวของเรานะคะบางลงแล้วยิ่งไปกว่านั้นในเรื่องของความสะอาดเขานะคะจะช่วยชำระล้างความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยมเลยทำให้ผิวของเราสะอาดขึ้นชำระล้างเชื้อแบคทีเรียที่เกาะติดตามร่างกายของเราหรือจะเป็นในส่วนของขี้ใครต่างๆที่อยู่บนร่างกายหรือบางท่านค่ะมีปัญหาในเรื่องของอาการคันที่อาจจะเกิดจากผดผื่นคันบ้างหรือบางท่านเป็นสิวค่ะต้องบอกว่าในส่วนของสบู่ตัวนี้ช่วยได้ในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวขจัดนะคะสิ่งสกปรกที่อุดตันตามรูขุมขนของเราทำให้สิวเหล่านั้นค่ะลดน้อยลงได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะใครสนใจสำหรับในส่วนของสบู่สมุนไพรจาเป่าค่ะต้องบอกว่ามีให้เลือกด้วยกัน3สูตรสูตรสำหรับคนผิวมันผิวแห้งผิวผสมต้องบอกว่ามีครบทุกสูตรค่ะให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้นะคะตามสภาพผิวของคุณผู้ชมค่ะซึ่งแน่นอนนะคะใครที่อยากจะลดในเรื่องของกลิ่นกายไปด้วยตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวค่ะยิ่งถ้าหากว่าเป็นคุณผู้ชายนะคะเหงื่อออกเยอะไม่มั่นใจในตัวเองมีกลิ่นเหม็นตัวนี้เขาก็ช่วยได้ดีในเรื่องการลดกลิ่นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครสนใจผลิตภัณฑ์ดีๆในการดูแลผิวให้ขาวสว่างกระจ่างใสนะคะลดผดผื่นคันลดสิวทำความสะอาดลดกลิ่นกายแนะนำตัวนี้ก้อนเดียวตอบโจทย์จบเลยค่ะสำหรับก้อนเดียวใช้ได้ทั้งผิวหน้าและก็ผิวกายนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะเหมือนเดิมค่ะโทรมาได้ตามเบอร์สั่งซื้อสินค้าตัวนี้ค่ะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะซึ่งแน่นอนในส่วนของเวชสำอางภายนอกไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีก2ตัวเด่นๆนะคะนั่นก็คือยาสีฟันกับครีมย้อมผมดำจาเป่าค่ะอย่างที่เรานะคะได้บอกไปว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์จาเป่าไม่มีสารเคมีผสมอยู่เพราะฉะนั้นท่านใดสนใจอยากจะดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะให้สุขภาพร่างกายเนี่ยดีขึ้นสะอาดหมดจดมากยิ่งขึ้นไว้ใจในส่วนของเวชสำอางภายนอกของผลิตภัณฑ์จาเป่าได้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าท่านใดค่ะดูแลร่างกายสะอาดดีอยู่แล้วแต่อยากจะดูแลเป็นพิเศษในเรื่องของสุขภาพนะคะร่างกายภายในให้แข็งแรงขึ้นทางเราก็ยังมีสินค้าดีๆหลากหลายมากมายหลายตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นถังเช่าน้ำมันดาวอินคาเป่าอานเป่าเป้ยตระกูลเป่าต่างๆหรือในส่วนของกาแฟเรามีครบจบหมดเลยซึ่งต้องขอย้ำว่าสำหรับแต่ละตัวผลิตภัณฑ์แต่ละตัวค่ะเขานะคะเข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษค่ะเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทขึ้นไปจะได้รับแก้วน้ำนะคะแถมฟรีไปเลยซึ่งสำหรับท่านใดมีปัญหานะคะในเรื่องของสุขภาพมีปัญหาด้านไหนหายใจไม่ค่อยออกเหนื่อยง่ายร่างกายเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงปรับภูมิคุ้มกันไม่ค่อยทันนะคะเราแนะนำถังเช่าไปเลยเสริมสร้างในเรื่องการปรับสมดุลร่างกายต่างๆให้เราเนี่ยแข็งแรงขึ้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีมากยิ่งขึ้นหรือบางท่านมีปัญหาในเรื่องของความทรงจำอยากจะดูแลเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของความทรงจำค่ะให้ความทรงจำดีขึ้นเราแนะนำน้ำมันดาวอินคาเพราะเขานะคะมีโอเมก้า369ที่จะบำรุงนะความทรงจำของเราให้ดียิ่งขึ้นยิ่งถ้าว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่สูงผู้สูงอายุความทรงจำค่ะอาจจะเลอะเลือนกันไปบ้างหลงล้มลืมลืมเพราะฉะนั้นค่ะซื้อน้ำมันดาวอินคาติดบ้านเอาไว้เลยนะเสริมสร้างความทรงจำป้องกันโรคอัลไซเมอร์
ป้องกันโรคสมาธิสั้นหรือถ้าว่าเป็นเด็กเนี่ยสามารถรับประทานได้ไหมรับประทานได้เหมือนกันค่ะเด็กวัยประถมมัธยมค่ะรับประทานได้หมดเพราะว่าเขาเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างความทรงจำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครสนใจอยากจะดูแลร่างกายของตัวเองหรือซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือจะซื้อไปบำรุงนะคะสมองของลูกหลานของท่านค่ะสั่งซื้อได้หรือถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจว่าตัวนี้ใช้ได้หรือเปล่าโทรมาสอบถามเลยค่ะเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรสนใจในโปรโมชั่นตัวไหนนะมีปัญหาด้านอะไรโทรมาตามเบอร์สั่งซื้อสินค้านี้0818099158ค่ะเบอร์นี้เบอร์เดียวจบครบเลยค่ะสอบถามได้หมดทุกช่องทางสำหรับสินค้าหรือสนใจในด้านอะไรซึ่งแน่นอนค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์จาเปาเนี่ยค่ะซื้อได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือบางท่านสะดวกในรูปแบบของการมาดูผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองเลยมาได้ที่บริษัทของจาเปาและสหคลินิกโยธินค่ะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับที่สักคลินิกโยธินนะคะเรามีผลิตภัณฑ์จาเป่าวางจำหน่ายอยู่ด้วยและนอกจากนั้นนะคะในส่วนของกลุ่มน้ำมันนวดยาหมองต่างๆเราก็มีด้วยเช่นเดียวกันมีหลากหลายสูตรค่ะสูตรร้อนสูตรเย็นนะคะท่านเนี่ยอยากจะดูผลิตภัณฑ์ปรึกษาอะไรอย่างไรมาที่สักคลินิกโยธินได้ซึ่งนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ของจาเป่าวางจำหน่ายยังมีแพทย์สองศาสตร์ค่ะรวมอยู่ด้วยกันทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรโรคทั่วไปโรคเหลือหลังนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอยากจะบ่งต้อฝังเข็มมาที่นี่ได้สักคลินิกโยธินค่ะท่านนะคะท่านใดสนใจค่ะสามารถที่จะติดต่อนะคะมาตามเบอร์ของสักคลินิกโยธินได้หรือบางท่านค่ะอยากจะถ่ายภาพนี้บันทึกหน้าจอนี้สามารถถ่ายเก็บเอาไว้ได้เลยเมื่อเวลาท่านสนใจนะคะที่อยากจะมาที่นี่ค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับการที่จะเข้ามาทำการรักษาที่นี่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะดูแลร่างกายเป็นพิเศษนะคะแนะนำสักคลินิกโยธินหรือบางท่านค่ะดูแลร่างกายเป็นพิเศษแล้วแต่อยากจะวางแผนอนาคตนะคะชีวิตของเราไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระไปถึงลูกหลานค่ะทางเรายังมีโครงการดีๆที่ต้องขอย้ำและขอมาแนะนำให้คุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือโครงการสสนรหรือที่เราเรียกกันว่าโครงการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่ค่ะเป็นโครงการที่จะดูแลคุณผู้ชมนะหลังจากที่คุณผู้ชมเสียชีวิตค่ะจะได้ไม่เป็นภาระไปถึงลูกหลานยังได้เงินก้อนอีกด้วยนะเป็นเงินก้อนที่จะช่วยจัดงานศพของเราหรือไปให้ลูกหลานนั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะการวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญคุณผู้ชมพลาดไม่ได้สำหรับโครงการดีๆแบบนี้ค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อมากับทางเราได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าอายุ18ปีขึ้นไปสมัครได้แล้วค่ะสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ซึ่งก็มีหลากหลายช่องทางนะให้คุณผู้ชมได้ติดต่อค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเบอร์ถ่ายภาพเอาไว้เลยค่ะบันทึกเบอร์เอาไว้ได้เลยหรือบางคนสะดวกช่องทางออนไลน์นะคะเราก็มี2ช่องทางด้วยกันเป็นช่องทาง LINE กับช่องทาง Facebook ถ้าเป็นช่องทาง LINE ค่ะแอดไปเลยนะคะที่ IDf.thai ค่ะหรือจะเสิร์ชไปใน Facebook สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่วงเล็บประเทศไทยสสนรค่ะสามารถเสิร์ชไปได้เลยนะแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยชื่อยาวจังเลยหาไม่ทันนะคะเสิร์ชไม่ทันขี้เกียจพิมพ์โทรมาดีกว่าค่ะสะดวกค่ะจะได้มาสอบถามรายละเอียดช่องทางต่างๆเพิ่มเติมต่างๆนะคะจะได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับโครงการดีๆแบบนี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระไปถึงลูกหลานค่ะวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้าจะดีกว่าค่ะสำหรับการดูแลชีวิตของเรานั่นเองค่ะค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเกาะติดข่าวเด่นๆเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะจะพาไปเริ่มกันที่คุณเศรษฐาหรือนายกของเรานะคะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชนะคะเอาฤกษ์เอาชัยเป็นนิมิตหมายอันดีค่ะหลังจากที่รับตำแหน่งนายกค่ะโดยทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณพระตำหนักอรุณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพ
ถือเป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีทุกคนหลังได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเดินทางถึงที่วัดนะคะท่านนายกก็ได้มีการวางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ข้างอุโบสถซึ่งได้ใช้เวลาอธิษฐานเกือบ1นาทีก่อนเดินเข้าสู่พระตำหนักอรุณถือเป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีทุกคนหลังได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการที่จะเดินทางต่อไปยังวัดไตรมิตรวิทยารามเพื่อไปถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระมหารัตมงคลมุนีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นประธานการประชุมพิจารณาทบทวนวงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2567ค่ะก็ถือว่าเอาเลิกเอาชัยนะคะแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของนายกทุกคนที่เข้ารับตำแหน่งค่ะใช่ค่ะหลังจากที่เราได้มีการเสนอมาเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้เป็นประธานสำหรับการทบทวนวงเงินค่ะในงบประมาณปี2567ค่ะซึ่งสำหรับทางด้านนายเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมพิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยสำนักงบประมาณที่ตึกพักดีบดินทร์ค่ะทำเนียบรัฐบาลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งมีวาระที่น่าสนใจอาทิการพิจารณากฎหมายพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพุทธศักราช2561มาตรา24กำหนดให้ในการจัดทำงบประมาณประจำปีให้สำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลักโดยร่วมกับกระทรวงการคลังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการกำหนดนโยบายงบประมาณประจำปีประมาณการรายได้วงเงินงบประมาณรายจ่ายและวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้สูงกว่าวงเงินงบประมาณและกำหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายค่ะเพื่อที่จะลงทุนและงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ของภาครัฐต่อกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีนะคะรวมถึงการกำหนดกรอบประมาณการรายจ่ายประมาณการรายรับและฐานะการคลังของรัฐบาลเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3ปีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการหารือการพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561มาตรา15กำหนดให้มีการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้นำแผนการคลังระยะปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีการติดตามการให้สัมภาษณ์ของนายเศรษฐาทวีสินค่ะนะครับเขาก็เดินงานได้ดีอยู่แล้วครับก็ให้ดูแลว่าจะช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างโดยการไม่ทำให้ที่ในการเงินการคลังเสียไปนะครับในการพูดคุยเรื่องงบประมาณเมื่อช่วงเที่ยงว่ากับสิ่งในการมีสาระสำคัญก็ไม่ได้มีอะไรครับก็เป็นการพูดคุยครับครับมีหลายอย่างครับมีหลายองค์ประกอบครับท่านนอกจากเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจัดการแล้วเนี่ยประชาชนคนทั่วไปซึ่งตอนนี้ก็เจอคำถามนี้อยู่อย่างที่ผมเรียนไปในเมื่อกี้นี้ว่าเดี๋ยวจะมีการคุยต่อนะครับเราทำอะไรได้เราทำก่อนผมไม่อยากคอยให้ครบหมดทุกภาคส่วนแล้วประกาศนะครับอะไรได้ทำอะไรได้ทำก่อนประกาศก่อนบางภาคส่วนจะได้สบายใจส่วนนี้อื่นๆเดี๋ยวจะไปดูแล้วก็จะมานำเสนออีกทีหนึ่งนะครับเข้าใจตระหนักดีถึงปัญหาของทุกๆภาคส่วนครับมีการมอบนโยบายให้หน่วยงานอะไรที่ทำก่อนอันดับแรกมีอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
ไม่ครับผมว่าบุคลากรที่กระทรวงการคลังเป็นบุคลากรที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอะไรที่ท่านเข้าใจว่าท่านต้องทำแล้วทำได้ก่อนทำได้เร็วนี่ก็จะเขียนออกมานะครับเดี๋ยวคงให้เวลานิดนึงนะครับก็คงจะเห็นอะไรดีๆออกมาอีกมีแน่นอนครับเรื่องนี้คือเกิดขึ้นแน่นอนคือ 10,000 บาททำได้แน่นอนแหล่งเงินมีแน่นอนนะครับแต่ขอเวลานิดนึงว่าเดี๋ยวจะชี้แจงให้ทราบว่าแหล่งเงินทั้งหมดมาจากไหนวันนี้เพิ่งเข้ากระทรวงการคลังแรกนะครับก็คงไม่เกินเดือนนึงหรอกครับแน่นอนครับปัจจุบันนี้เดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวมีความไม่ชัดเจนหรือต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็หาว่าผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีกนะครับใจเย็นนิดนึงซึ่งก็เป็นการทบทวนพิจารณานะคะสำหรับกรอบวงเงินค่ะในปี2567แล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีในส่วนของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการวางแผนในระยะปานกลางค่ะมีการประกอบเข้าพิจารณาสำหรับการประชุมในวันนี้ด้วยนั่นเองค่ะค่ะนอกจากในเรื่องของงบประมาณนะคะคุณผู้ชมคะก็มีทางด้านความเชื่อมั่นในการดูกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ความมั่นคงด้วยท่านเศรษฐาเองนะคะก็ได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้เนี่ยว่าไม่ได้สร้างภาพค่ะโดยทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการประสานกับกระทรวงกลาโหมเพื่อมาดูแลเรื่องความมั่นคงเองใช่หรือไม่ว่าเรื่องของความมั่นคงมีหลายมิติทั้งภายในและภายนอกเรื่องการปกป้องอธิปไตยของประเทศก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องของภาวะภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความร้อนแรงแต่หนักไปทางด้านการค้ามากกว่าที่อาจจะครอบคลุมไปถึงเรื่องความมั่นคงและเรื่องอื่นได้ด้วยตรงนี้ต้องดูให้ดีเพราะเราเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากแต่เรามีความภาคภูมิใจที่เราเป็นประเทศไทยเรามีเอกราชมาโดยตลอดแต่เราอยู่บนโลกที่มีความขัดแย้งสูงดังนั้นการที่ตนจะเดินทางไปร่วมประชุมสหประชาชาติในวันที่ 18-23 กันยายนนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีการพูดคุยกับผู้นำหลายประเทศตรงนี้เป็นความมั่นคงนอกประเทศความมั่นคงด้านการค้าส่วนเรื่องความมั่นคงภายในนั้นเราก็ต้องมีความพร้อมซึ่งเรื่องฝ่ายความมั่นคงกับประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะในอดีตอาจจะมีการพูดจากันที่รุนแรงไปนิดนึงก็พยายามลดช่องว่างระหว่างสถาบันทหารกับประชาชนโดยให้มีการสื่อสารที่ดีขึ้นมีการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเช่นการสมัครใจเกณฑ์ทหารเป็นบางส่วนใช้พื้นที่ของกรมทหารที่ทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงการคลังและกรมพัสดุมาให้ประชาชนทำการเกษตรหรือกระทั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารมาช่วยเหลือในเรื่องภัยพิบัติหรือดูแลน้ำท่วมภัยแล้งตรงนี้มีหลายมิติที่ความมั่นคงสามารถทำได้อยากจะใช้เวลาคุยกันและอะไรที่พร้อมก็จะประกาศอีกทีหนึ่งทั้งนี้เป็นการสร้างภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นหรือไม่เพราะนายกรัฐมนตรีดูแลทั้งเรื่องของกระทรวงการคลังและความมั่นคงซึ่งไม่เกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์แต่เป็นเรื่องที่สมควรทำและเป็นเรื่องที่ประชาชนดูอยู่เราต้องดูแลให้ครบทุกมิติถือว่าเป็นภารกิจที่หนักหน่วงแต่ก็เข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญก็ต้องทำต่อไปค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีประเด็นนี้จากท่านเศรษฐานะคะในการให้สัมภาษณ์มาฝากผู้ชมด้วยค่ะผมว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยมีหลายมิตินะครับมีทั้งมิติภายในและมิติภายนอกนะครับเรื่องการปกป้องอธิปไตยของประเทศก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องภาวะของภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความร้อนแรงนะครับแต่ว่าหนักไปทางด้านการค้ามากกว่านะครับตรงนี้ก็อาจจะมีการspill over ไปถึงเรื่องของความมั่นคงเรื่องอื่นได้ด้วยนะครับตรงนี้ต้องดูให้ดีเราเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากแต่เราเป็นประเทศที่มีความภาคภูมิใจในความที่เราเป็นประเทศไทยที่เรามีเอกราชมาโดยตลอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยู่บนโลกที่มีความขัดแย้งสูงนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางไปต่างประเทศที่ผมจะเดินทางไปสหประชาชาติก็จะมีการพบปะพูดคุยกับผู้นำหลายๆประเทศตรงนี้เป็นความมั่นคงทางด้านนอกประเทศเป็นความมั่นคงทางด้านการค้าความมั่นคงภายในอย่างผมเรียนไปแล้วก็ต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็เรื่องของฝ่ายความมั่นคง
กับพี่น้องประชาชนก็ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะในอดีตก็มีการพูดจากันที่อาจจะรุนแรงไปนิดนึงนะครับก็พยายามที่จะลดช่องว่างระหว่างสถาบันทหารกับประชาชนโดยที่ให้มีการสื่อสารที่ดีขึ้นนะครับโดยที่มีการกิจกรรมทำกิจกรรมหรือทำประโยชน์อะไรให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการสมัครใจเกณฑ์ทหารบางส่วนนะครับการที่เอาพื้นที่ของทหารที่ทำงานใกล้ชิดกับทางกระทรวงการคลังนะครับกรมทรัพย์สินมาให้พี่น้องประชาชนทำการเกษตรหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่ให้ทหารมาช่วยเรื่องของภัยพิบัตินะครับเรื่องของดูแลเรื่องไม่ท่วมไม่แล้งนะครับตรงนี้มีหลายมิติครับที่ความมั่นคงสามารถทำได้นะครับอยากจะใช้เวลาพูดคุยกันแล้วก็อะไรที่พร้อมก็จะประกาศอีกทีนึงนะครับไม่เกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นเรื่องที่สมควรจะทำและเป็นเรื่องที่ชัดเจนนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่เป็นการสร้างภาพแต่อย่างใดแต่ประเด็นจากท่านนายกนะคะคุณชมค่ะยังไม่จบเพียงเท่านั้นรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการยังไม่ถึงสัปดาห์เลยมีหลายเรื่องเข้ามามากนอกจากในเรื่องของสร้างภาพลักษณ์ก็มีอีกเรื่องใช่ค่ะนั่นก็คือการยกเลิกคำสั่งคสช.ซึ่งสำหรับประเด็นนี้ค่ะเราก็ได้มีการไปติดตามทางด้านนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการทำอย่างไรสำหรับการยกเลิกนี้จะเป็นการยกเลิกไปเลยหรือเปล่าสำหรับคสช.นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันค่ะซึ่งโดยทางด้านนายเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะกล่าวถึงนะคะการยกเลิกคำสั่งคสช.การดำเนินการยกเลิกมาตรา44ว่าเรื่องนี้ค่ะต้องมีการไปปรึกษากฤษฎีกาก่อนเพราะว่ากฎหมายบางข้อที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องยกเลิกค่ะแต่ถ้าหากว่ายกเลิกไม่ได้ก็ให้นำกลับมาสู่ประชุมที่คณะรัฐมนตรีอีกครั้งพร้อมกับย้ำว่าเป็นความพยายามทำให้รัฐสนับสนุนแต่ต้องไม่ขัดกับหลักนิติธรรมทั้งนี้หากดำเนินการอะไรแล้วมีข้อมูลครบถ้วนมากกว่านี้จะแถลงให้ประชาชนค่ะทราบอีกครั้งหนึ่งและมาส่วนอีกทางด้านหนึ่งนะคะสำหรับการแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ว่าด้วยซอฟต์พาวเวอร์นั้นเป็นความพยายามจะให้ทุกภาคส่วนคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมการทำงานกับรัฐบาลเพื่อที่จะผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ทำให้ความเป็นอยู่ประชาชนดีขึ้นค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรียังระบุว่าการแบ่งงานไม่อยากให้ดูว่าเป็นของพรรคไหนเพราะพูดตั้งแต่วันแรกแล้วว่ารัฐบาลแม้จะมี11พรรคแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนไม่อยากให้ดูว่าเป็นของอีกซีกไหนฝ่ายไหนหรือใครต้องดูแลใครแต่เป็นการดูแลให้ตรงจุดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งโดยยืนยันไม่มีความขัดแย้งเพราะเราเป็นรัฐบาลของประชาชนค่ะซึ่งสำหรับการปราบปรามนะคะผู้มีอิทธิพลโดยประเด็นนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการระบุว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้พูดคุยในเรื่องของรายละเอียดว่า KPI เนี่ยจะเป็นอย่างไรโดยจะขอไปพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงก่อนค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีแผนงานทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวก็จะออกมาแถลงข่าวอีกครั้งแต่ขอให้สบายใจได้ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปติดตามการให้สัมภาษณ์นะของนายเศรษฐาทวีสินค่ะอันนี้ก็ต้องปรึกษากฤษฎีกาด้วยถ้าเกิดกฎหมายบางข้อซึ่งมันไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตอยู่หรือการปฏิบัติหน้าที่ก็ยกเลิกไปแต่ถ้าเรายกเลิกไม่ได้ก็ต้องนำกลับเข้ามาเข้าคณะครม.ใหม่เท่านั้นเองอันนี้เป็นการพูดคร่าวๆนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะทำให้เป็นรัฐสนับสนุนนะครับถ้าเกิดกฎหมายไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้เราก็อยากให้รีบๆทำซะนะครับแต่ต้องไม่ขัดกับหลักนิติธรรมทั้งหมดโดยรวมของการบริหารจัดการประเทศแล้วก็ดำเนินธุรกิจของประเทศด้วยเหมือนกันนะครับอ
ครับอันนี้เราก็รับไปปรับปรุงนะครับเดี๋ยวจะบอกมาอีกทีนึงแล้วกันว่ายังไงก็อาจจะถ้าเกิดไม่ครบเลยไม่ครบทั้งหมดเลยเราก็อาจจะไม่ได้แถลงก็เข้าใจอยู่ว่าพี่น้องประชาชนอยากทราบหลายๆเรื่องที่เรากำลังคิดอยู่ทำอยู่ภายหลังถ้าเกิดอะไรที่ไม่ครบ 100% เราอาจจะไม่แถลงนะครับค่ะซึ่งก็หลากหลายประเด็นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นนะคะในการยกเลิกมาตรา44คสช.ค่ะในประเด็นนี้เนี่ยก็ต้องมีการปรึกษากับหลายหน่วยงานก่อนซึ่งถ้าหากว่าบทสรุปเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีการแจ้งออกมาให้ทราบกันอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ในส่วนของการแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรนะคะให้เป็นในส่วนของรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ว่าด้วยซอฟต์พาวเวอร์นั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการทำงานที่อยากจะมีการแบ่งหน้าที่ให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานค่ะรวมถึงอีกประเด็นหนึ่งสำหรับการปราบปรามผู้ที่มีอิทธิพลค่ะตรงนี้นะคะก็ยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่ารัฐบาลค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะค่ะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นการชี้แจงของท่านนายกยังไม่หมดค่ะค่ะยังมีประเด็นที่บอกว่ามันมีความขัดแย้งนะคะที่ส่งคุณภูมิธรรมไปคุมกระทรวงเกษตรค่ะเรื่องนี้ท่านนายกเองก็ออกมาชี้แจงค่ะโดยทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการแบ่งงานของรองนายกรัฐมนตรีซึ่งด้านการเกษตรอยู่ในกำกับดูแลของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แทนที่จะอยู่ในกำกับดูแลของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าอย่าไปโฟกัสว่าใครอยู่พรรคไหนอย่างไรซึ่งตนพูดตั้งแต่วันแรกว่ารัฐบาลชุดนี้แม้จะมีพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง11พรรคแต่เราก็เป็นรัฐบาลของประชาชนขออย่าดูว่าเป็นรัฐบาลซีกไหนกลุ่มไหนผมคิดว่าเป็นการดูแลที่ถูกฝาถูกคนเพราะนายภูมิธรรมก็ดูแลเรื่องการเกษตรและพาณิชย์ควบคู่กันไปเราเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและเชื่อว่าเรื่องนี้เราไม่มีความขัดแย้งกันค่ะซึ่งนี้นะคะก็มีการให้สัมภาษณ์จากท่านเศรษฐาในเรื่องนี้ด้วยค่ะผมว่าท่านอย่าไปดูอย่างนั้นว่าเป็นของพรรคไหนใครเลยครับผมพูดตั้งแต่วันแรกว่ารัฐบาลนี้ถึงแม้มี11พรรคก็ตามทีเป็นรัฐบาลของประชาชนอย่าดูว่าเป็นรัฐบาลซีกไหนคุ้มไหนฝ่ายไหนใครดูแลใครอะไรยังไงผมคิดว่าเป็นการดูแลที่ถูกฝาถูกคนเพราะว่าทางรองนายกภูมิธรรมเองท่านก็ดูแลทางด้านพาณิชย์ใช่ไหมครับการเกษตรและพาณิชย์มันควบคู่กันไปเราเอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับผมเชื่อว่าตรงนี้นี่เรื่องความขัดแย้งไม่มีเราเป็นรัฐบาลของประชาชนครับนอกจากประเด็นนะคะความขัดแย้งในเรื่องของการแบ่งการทำงานค่ะคุณผู้ชมคะก็ยังมีประเด็นนะคะของนโยบายที่จะทำอย่างเร่งด่วนอีกนอกเหนือจากนโยบายเงินดิจิทัลก็คือเงินของข้าราชการใช่ซึ่งก่อนอันนี้เมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้มีการออกมาชี้แจงนะคะว่าจะมีการแบ่งเงินเนี่ยเป็น2ก้อนก็คือแบ่งในกลางเดือนกับปลายเดือนอะไรก็แล้วแต่จะแบ่งเป็น2ช่วงนะสำหรับการให้เงินจ่ายเงินเดือนค่ะซึ่งประเด็นนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สำหรับหลายๆฝ่ายเลยซึ่งนะคะทางด้านคุณเศรษฐาเองก็ออกมาย้ำสำหรับการแบ่งจ่ายเงินเดือนของข้าราชการค่ะโดยทางด้านนายเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงมติคณะรัฐมนตรีที่จะให้แบ่งจ่ายเงินเดือนของข้าราชการค่ะเป็น2รอบด้วยกันโดยออกมาระบุนะคะว่าปัจจุบันนี้จ่ายเงินเดือนละครั้งแต่การแบ่งจ่ายเดือนละ2ครั้งจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระสำหรับคนที่มีหนี้สินสามารถไปจ่ายหนี้สินคืนได้เร็วขึ้นส่วนคนที่มีหนี้ซึ่งถ้าหากว่าจะแบ่งจ่ายหนี้เป็น2ครั้งก็สามารถทำได้ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีค่ะยังยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดเพราะจ่ายเร็วขึ้นซึ่งก็จะจ่ายทุกวันที่15เท่ากับจ่ายทุกครึ่งเดือนค่ะใครไม่มีหนี้สินก็จะสามารถนำเงินไปลงทุนได้ฝากธนาคารได้สุดท้ายคือให้เป็นทางเลือกมีแต่เสมอตัวกับดีขึ้นจ
จากนี้กรมบัญชีกลางค่ะก็จะมีการจัดทำนะคะให้เลือกซึ่งก็ขอให้ทุกคนค่ะใจเย็นเย็นทั้งนี้ส่วนตัวเขาเข้าใจว่าการที่เสนอทางเลือกใหม่มีทั้งคนที่ชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบแต่รัฐบาลบริหารประเทศภายใต้ขีดงบประมาณจำกัดซึ่งก็คำนึงถึงทุกๆมิติของการโอนนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตัวนี้อะไรที่ไม่เป็นภาระงบประมาณตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นแค่รีโปรแกรมใหม่เท่านั้นว่าจะจ่ายเงินใหม่เมื่อไหร่อย่างไรซึ่งก็พร้อมคำนึงนะคะแล้วก็นึกถึงวินัยการเงินการคลังด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ก่อนจะออกมาตรการค่ะก็มีการศึกษามาก่อนแล้วหรือไม่สำหรับประเด็นที่หลายคนสงสัยโดยนายเศรษฐายืนยันค่ะว่าศึกษามาก่อนแล้วแล้วก็ศึกษาในข้าราชการทุกระดับคุยทั้งหมดคุยตลอดและตนก็คิดว่าบริษัทหลายๆบริษัทค่ะควรจะนำไปเป็นทางเลือกด้วยเพราะตนก็คิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีก่อนที่นายเศรษฐาจะย้ำว่าไม่ใช่การปรับจ่าย2หนหรือจะจ่ายหนเดียวก็ได้แต่เป็นแค่ทางเลือกถ้าหากว่าใครไม่ชอบก็ใช้แบบเดิมก็ได้ค่ะซึ่งมันมีแต่ดีขึ้นแล้วก็เสมอตัวถ้าไม่ชอบก็เอาแบบเก่าหรือบางคนอยากให้จ่าย2หนก็สามารถทำได้ขณะที่การจ่ายหนี้ครูค่ะก็สามารถแบ่งจ่าย2หนได้เหมือนกันซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับสถาบันการเงินได้สถาบันการเงินตอบรับมาตรการนี้แล้วใช่หรือไม่โดยนายเศรษฐากล่าวว่าก็น่าจะมีการพูดคุยแล้วก็สามารถทำได้เลยซึ่งสถาบันการเงินเขาก็ต้องการแค่หนี้คืนส่วนเรื่องของการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการนั้นอยู่ในมีแผนระยะยาวแล้วค่ะซึ่งสำหรับการเพิ่มเงินในข้าราชการก็มีแผนอยู่แล้วโดยเป็นแผนระยะยาวซึ่งก็ต้องดูในองค์กรรวมทั้งหมดทั้งข้าราชการที่เกษียณแล้วก็เข้าใหม่ส่วนรายละเอียดขอให้พร้อมก่อนค่ะจึงจะมีการออกมาแถลงอีกครั้งพร้อมกับย้ำว่าไม่ต้องห่วงเรื่องปากท้องของประชาชนและข้าราชการทุกภาคส่วนจะอยู่ในใจของคณะรัฐมนตรีชุดนี้อยู่แล้วซึ่งถ้าหากพูดอะไรไปตอนนี้จะเกิดความเข้าใจผิดอีกขอให้มีความพร้อมก่อนจะดีกว่าแล้วเดี๋ยวจัดการให้ซึ่งคุณเศรษฐาก็เข้าใจว่าทุกภาคส่วนเดือดร้อนคณะรัฐมนตรีในนัดแรกเนี่ยจึงพยายามนะคะที่จะเข็นนโยบายดีๆเนี่ยออกไปส่วนรายละเอียดต่างๆก็ต้องมาตามกันภายหลังพร้อมกับยืนยันค่ะอยากทำให้ดีที่สุดอยากให้ทุกคนมีความสุขและนโยบายเนี่ยก็โดนใจทุกคนส่วนมาตรการที่จะออกมาเนี่ยก็หวังดีแต่กลับค่ะถูกกระแสตีกลับรู้สึกท้อหรือไม่นะคะโดยคุณเศรษฐากล่าวว่าสู้ต่อครับไม่มีอะไรรู้อยู่แล้วว่าการออกนโยบายเนี่ยออกไปก็มีทั้งกระแสลบแล้วก็กระแสบวกยังไม่ท้อใจใช่หรือไม่สำหรับการโดนด่าในเรื่องนี้โดยคุณเศรษฐาค่ะย้ำนะว่าคนชมเนี่ยก็มีเยอะแต่ก็ต้องฟังทุกเสียงทั้งติแล้วก็ชมเป็นบุคคลสาธารณะเสียงค่ะซึ่งเสียงบางเสียงก็มีประโยชน์แต่ก็ขอให้ติอย่างสร้างสรรค์ค่ะสำหรับประเด็นนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับการแบ่งจ่ายต่างๆของเงินเดือนนะคะข้าราชการที่ออกมาเมื่อวานนี้ที่จะมีการแบ่งจ่าย2รอบซึ่งก็บอกว่าสำหรับการแบ่งจ่าย2รอบนี้ค่ะคุณเศรษฐาบอกนะคะว่าจะจ่ายทุกวันที่15เท่ากับว่าจ่ายทุกครึ่งเดือนซึ่งสำหรับเงินนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้ถามว่าได้อะไรบ้างใครที่มีหนี้สินเนี่ยก็สามารถที่จะนำในส่วนของตรงนี้เนี่ยไปแบ่งจ่ายกับเจ้าหนี้อะไรต่างๆได้ซึ่งต้องบอกว่านโยบายก้อนนี้ค่ะมีทั้งดีขึ้นแล้วก็เสมอตัวสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเงินอะไรต่างๆค่ะแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในการเงินที่อาจจะต้องมีการใช้หนี้หรือมีภาระนะคะก็จะสามารถนำเงินในแต่ละเดือนค่ะในแต่ละครึ่งเดือนที่เขาได้มีการแบ่งจ่ายไปเนี่ยนำไปใช้ก่อนล่วงหน้าได้นั่นเองซึ่งสำหรับในส่วนของตรงนี้ค่ะในส่วนของข้าราชการต่างๆหรือหน่วยงานไหนจะนำไปปรับใช้แบ่งการจ่ายเนี่ยเป็น2รอบก็สามารถทำได้หรือบางคนสะดวกแบบเดิมแบบจ่ายทีเดียวนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของนโยบายนี้ที่ก็มีหลายกระแสตีกลับทั้งติทั้งชม
ชอบไม่ชอบกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะหนาหูมากเพราะฉะนั้นนะคะในประเด็นนี้ค่ะก็น้อมรับฟังนะคะทุกความคิดเห็นนะคะทุกข้อเสนอแนะเลยค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะเรามีการให้สัมภาษณ์ของคุณเศรษฐาด้วยค่ะอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เงินเดือนจ่ายเดือนละหนเดียวนะครับการแบ่งจ่าย2หนเนี่ยก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระสำหรับคนที่มีหนี้สินสามารถไปจ่ายหนี้สินคืนได้เร็วขึ้นนะครับส่วนคนที่เป็นหนี้ถ้าเกิดจะมีการหักก็หักเป็น2แบ่งจ่ายเป็น2งวดก็ได้สามารถจัดได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีบางท่านบอกว่าเป็นเรื่องของกระแสเงินสดรัฐบาลมีปัญหาไม่ใช่เลยนะครับเราจ่ายเร็วขึ้นนะครับเราจ่ายวันที่15ใช่ไหมจ่ายทุกๆครึ่งเดือนแล้วก็จ่ายปลายเดือนถ้าใครไม่มีหนี้ก็สามารถเอาเงินไปทำประโยชน์อื่นได้ไปลงทุนได้ไปฝากธนาคารได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงให้เป็นทางเลือกครับนะครับมันมีแต่เสมอตัวกับดีขึ้นนะครับผมเข้าใจครับว่าการที่เราเสนอทางเลือกใหม่เนี่ยก็มีคนชอบและมีคนไม่ชอบนะครับแต่ว่ารัฐบาลเราเนี่ยเราบริหารจัดการประเทศเนี่ยโดยที่มีขีดงบประมาณจำกัดนะครับเราคำนึงถึงทุกๆมิติของการออกนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตัวนี้นะครับอะไรที่ไม่เป็นภาระงบประมาณเพราะว่าตรงนี้ที่ไม่มีก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเป็นแค่รีโปรแกรมใหม่เท่านั้นเองว่าจะจ่ายเงินเมื่อไหร่อย่างไรตรงนี้เนี่ยเราก็คำนึงถึงวินัยการเงินการคลังด้วยเหมือนกันนะครับมีหลายท่านครับโดยเฉพาะยิ่งข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เพิ่งเข้ามานะครับก็อาจจะมีปัญหาทางด้านภาระทางด้านการเงินอาจต้องมีการแบ่งจ่ายนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังเท่านั้นเองแล้วก็ทางกรมบัญชีกลางก็จะทำเป็นออปชันที่เลือกว่าจะเอาแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยใจเย็นนิดนึงนะครับใช่ครับมีการเรียนถามแล้วเนี่ยก็ทุกระดับอะครับก็ถามหมดนะครับก็ถามหมดคุยหมดครับคุยตลอดนะครับแล้วผมเองผมก็หวังว่าบริษัทหลายๆบริษัทก็น่าจะลองไปให้เป็นทางเลือกนะครับทางเลือกเป็นทางเลือกที่ดีครับผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับผมเรียนไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าเป็นทางเลือกไม่ปรับครับแบ่งจ่าย2หนหรือจะจ่ายหนเดียวก็ได้เป็นทางเลือกทางเลือกเป็นทางเลือกที่ดีถ้าใครไม่ชอบก็ใช้อย่างเดียวก็ได้ใครอยากได้สองผลก็ได้นะครับก็ต้องมาใช้โปรแกรมมาใช่ไหมครับมันมีแต่ดีขึ้นกับเสมอตัวถ้าคุณไม่ชอบคุณก็เอาแบบเก่าถ้าคุณบางคนอยากได้จ่ายสองผลก็สามารถทำได้เรื่องจ่ายหนี้ครูก็สามารถแบ่งจ่ายสองงวดได้เหมือนกันสามารถพูดคุยได้กับสถาบันการเงินครับนะครับก็น่าจะทำได้นะครับพูดคุยได้ครับสถาบันการเงินเขาต้องการแค่หนี้คืนครับจะแบ่งจ่ายยังไงเรื่องเหล่านี้ผมเชื่อว่าทุกคนทราบดีอยู่ว่าพี่น้องประชาชนประสบปัญหาเยอะเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องกระแสเงินสดนะครับเราคิดมาให้เราทำมาให้ส่วนเรื่องดูเรื่องผลตอบแทนที่สูงขึ้นนั้นเป็นแผนระยะยาวของเราครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมแล้วก็จะแถลงอีกทีนึงนะครับสู้ต่อครับไม่มีอะไรครับทราบอยู่แล้วครับว่าการออกนโยบายอะไรออกไปก็ต้องมีทั้งกระแสลบและกระแสบวกครับพอเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าเป็นแผนระยะยาวนะครับมันต้องดูในองค์รวมทั้งหมดของจำนวนข้าราชการที่เกษียณที่เข้ามาใหม่อย่างไรนะครับอันนี้ผมต้องเรียนว่าถ้าเกิดพร้อมแล้วจะแถลงไม่ต้องห่วงครับเรื่องของปากท้องข้าราชการทุกๆภาคส่วนอยู่ในใจของคณะรัฐมนตรีนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดผมพูดอะไรไปเดี๋ยวจะมีการเข้าใจผิดอีกนะครับขอให้พร้อมดีกว่าแล้วจัดการให้นะครับเข้าใจว่าทุกภาคส่วนเดือดร้อนการประชุมครม.นัดแรกเราก็พยายามที่เขียนนโยบายดีๆออกไปนะครับรายละเอียดระยะเวลาก็ต้องตามมาพี่น้องสื่อมวลชนก็ถามตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่เท่าไหร่อย่างไรใช่ไหมครับผมก็พยายามที่จะค่ะซึ่งก็เป็นทางเลือกให้สำหรับประชาชนคนไหนที่อาจจะมีภาระนะคะเป็นการแบ่งจ่าย2ช่วงหรือบางคนสะดวกในรูปแบบเดิมก็ใช้แบบเดิมก็ได้ใช่ค่ะเป็นการชี้แจงจากท่านนายกค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคำชี้แจงของท่านนายกนะคะเหมือนจะฟังไม่ขึ้นเพราะว่าทางคุณวิโรจน์เองค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ค่ะนะคะ
เรียกว่าออกมาให้คำแนะนำน่าจะดีกว่าค่ะโดยทางด้านนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลค่ะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะในหัวข้อการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ2ครั้งต่อเดือนว่าการจ่ายเงินเดือน2ครั้งต่อเดือนเป็นราย2สัปดาห์แทนรายเดือนหากพิจารณาในเชิงคณิตศาสตร์ดูเหมือนจะไม่มีปัญหานะครับสมมุติว่าเริ่มมาตรการนี้ในวันที่1มกราคม67วันที่31ธันวาก็ยังรับเงินเดือนเต็มเดือนอยู่ถ้าต้องจ่ายหนี้ในงวดวันที่1กุมภาก็ไม่น่าจะมีปัญหาวันที่15กุมภาเงินเดือนเข้าครึ่งหนึ่งก็สะสมไว้เพ้อๆเอาไปลงทุนในตราสารหนี้ความเสี่ยงต่ำเพื่อดอกออกผลได้ด้วยซ้ำแม้จะไม่มากก็ตามพอวันที่28กุมภาเงินเดือนเข้าอีกครึ่งหนึ่งก็นำมาสมทบกันก็น่าจะจ่ายหนี้ในงวดวันที่1มีนาได้ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาครับมีงานวิจัยชี้ด้วยซ้ำไปว่าการออกเงินเดือนบ่อยขึ้นช่วยให้ลดการเป็นหนี้บัตรเครดิตลงช่วยรัดเข็มขัดในการใช้จ่ายแต่ต้องแลกมาด้วยความกังวลใจในการจัดการการเงินแต่บางงานวิจัยก็ระบุว่าการจ่ายเงินเดือนถี่ขึ้นจะทำให้ความรู้สึกที่มั่นคงลดลงและทำให้ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเอาเป็นว่าก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาแต่ที่ทำให้เกิดปัญหาก็คือการปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินเดือนเป็น2ครั้งต่อเดือนนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนการใช้เงินของข้าราชการและอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยครับซึ่งพออยู่ดีๆก็มีข้อสั่งการว่าจะเปลี่ยนโดยที่ยังไม่มีรายละเอียดครบถ้วนไม่มีการทานสอบความต้องการของข้าราชการและไม่มีการซักซ้อมทำความเข้าใจกันให้สิ้นข้อสงสัยเสียก่อนข้าราชการจำนวนไม่น้อยจึงเกิดความไม่สบายใจขึ้นครับ 1. ข้าราชการที่เป็นหนี้สหกรณ์การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ทางสหกรณ์พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นหัก2งวดต่อเดือนตามงวดการจ่ายเงินเดือนหรือเปล่าซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลทำให้การคำนวณดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยหนี้สหกรณ์หรือค่างวดใดๆที่หักชำระจากเงินเดือนหากยังคงหักแบ่งงวดเดียวตอนปลายเดือนเงินเดือนครึ่งหนึ่งที่เหลือก็อาจจะไม่พอหักและสำหรับคนที่ไม่คุ้นชินกับวางแผนการใช้จ่ายเงินเดือนครึ่งแรกที่ได้รับมาก่อนก็อาจจะเหลือไม่พอที่จะเอามาสมทบเพื่อชำระหนี้ตอนสิ้นเดือนได้ 2. เรื่องนี้ผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะต้องมาไตร่ตรองดูว่าผลที่ได้จากการจ่ายเงินเดือน2ครั้งต่อเดือนนั้นคุ้มค่ากับภาระงานด้านธุรการและเพย์ออฟที่เพิ่มเป็น2เท่าหรือไม่โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีของธนาคารของข้าราชการก็น่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าด้วยเช่นกันประเด็นนี้ผมค่อนข้างกังวลเพราะเป็นภาระด้านงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดความสบายใจของทุกฝ่ายผมอยากให้นายกลองสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการให้รอบคอบก่อนจะดีกว่าไหมครับและถ้ารัฐบาลอยากช่วยเหลือข้าราชการที่ตรงจุดผมคิดว่าในระยะสั้นควรออกนำเอาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์พุทธศักราช2551ถ้าเป็นแนวทางในการออกระเบียบใหม่เพื่อบังคับใช้กับข้าราชการทุกคนรวมทั้งตำรวจและทหารเพื่อให้การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้สหกรณ์หรือหนี้เงินกู้สวัสดิการต้องเหลือเงินเดือนเพื่อให้ข้าราชการใช้ในการดำรงชีวิตไม่น้อยกว่า 30% เพราะปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนมากถูกหักเงินเดือนจนเงินเดือนเหลือน้อยมากจนน่าตกใจลองสอบถามข้าราชการดูได้ครับโดยเฉพาะข้าราชการครูตำรวจและทหารว่าแต่ละเดือนถูกหักเกินเดือนไปใช้หนี้สหกรณ์เท่าไหร่และเหลือเงินเอาไว้ใช้จ่ายเท่าไหร่ท่านนายกจะทราบครับว่าปัญหานี้หนักหนาสาหัสจริงๆและถ้าแก้ได้ผมเชื่อว่าข้าราชการทั้งประเทศจะชื่นใจมากๆเลยครับคุณวิโรจน์พูดก็น่าคิดนะเพราะว่าปัญหาจริงๆคุณผู้ชมค่ะมันเกิดจากหนี้นะคะเงินน่ะเอาไปใช้หนี้หมดจนไม่เหลือพอใช้และถ้าหากว่าแบ่งจ่ายเป็น2งวดมันทำให้การใช้หนี้เนี่ยมันแบบลดน้อยลงหรออย่างไรมันก็ไม่ใช่หนี้ก็ต้องอยู่เหมือนเดิมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาเรื่องหนี้ก็คืออ่ะในการตัดไหม
เพราะมัน 30% อาจจะมากไปเหลือสัก15ได้ไหมอ่ะอย่างเงี้ยข้าราชการจะได้ดีใจขึ้น15แล้วก็ยืดเวลาการใช้หนี้จากอาจจะ10เป็น15ปีแบบเนี้ยให้แบบได้หายใจหายคอกันค่ะคุณผู้ชมค่ะหรืออีกส่วนนึงก็คือที่เขาอยากได้มากที่สุดก็อาจจะเป็นแบบว่าในการเพิ่มในส่วนของเงินเดือนหรือเปล่าอ๋อก็อาจจะมีแต่ว่าในระยะยาวใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของค่าครองชีพอ่ะลดราคาลงมาด้วยได้มั้ยพวกสินค้าพวกพลังงานอะไรต่างๆแบบเนี้ยมันก็จะได้บริหารเงินได้แบบว่าคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะก็ใช่ค่ะที่คุณวิโรจน์พูดเนี่ยก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยค่ะค่ะซึ่งนอกจากคุณวิโรจน์แล้วนะคะต้องบอกว่าประเด็นนี้ก็มีหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นค่ะอย่างทางด้านนะคะอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคุณสมชัยค่ะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการแบ่งจ่ายเงินเดือนเป็น2งวดนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยทางด้านนายสมชัยศรีสุธิยากรค่ะอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะซึ่งก็ได้มีการออกมาโพสต์ Facebook นะคะโดยมีการออกมาระบุในหัวข้อบทเรียนที่1สำหรับรัฐบาลเพื่อไทยว่า1มติคณะรัฐมนตรีที่ควรจะเป็นข่าวดีให้กับประชาชนชื่นชมมีตั้ง7ถึง8เรื่องไปมาโดนกลบค่ะโดนกลบด้วยเรื่องการแบ่งจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ2งวดให้ข้าราชการด่าทั้งประเทศขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1เรื่องเดียวโดยเรื่องอื่นๆเรื่องดีๆคนแทบไม่พูดถึง2การทำงานของไทยรักไทยในอดีตใช้วิธีการสำรวจวิจัยก่อนจะออกเป็นนโยบายทำให้นโยบายตรงใจประชาชนแต่เรื่องนี้กลับตรงกันข้ามค่ะซึ่งก็ยังไม่ถามข้าราชการก็ฟังเปรี้ยงไปเลยว่าจะเริ่มนะในวันที่1มกราคม2567เลยสรุปอื้องไปด้วยเสียงคัดค้าน3สมัยคุณทักษิณการเปลี่ยนแปลงยังจะรู้จักการทดลองใช้ในบางที่ก่อนนะคะเช่นอาจจะสามารถเป็นโมเดลซึ่งสมัยนี้เนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยอาจจะชอบทุบโต๊ะเอาโดยตัวเองก็ไม่รู้เรื่องของข้าราชการโดยเสนอว่าทดลองใช้กับข้าราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนดีไหมสัก3เดือนแล้วก็สุดท้ายค่ะที่ทางด้านคุณสมชัยนะคะออกมาโพสต์ระบุโดย4ถ้าหากว่าฟีดแบคดีก็เดินหน้าแต่ถ้าหากว่าแย่ก็ควรถอยโดยยอมยกเลิกหมดจะเข้าท่ากว่านี้ก็ได้ทั้งรักษาหน้าโดยทำเป็นทางเลือก1ของประเทศ2ระบบใครอยากได้แบบไหนก็จัดระบบให้มันอาจจะเหนื่อยคนทำไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางก็กล้าพูดหน่อยไม่ใช่ได้ครับผมเหมาะสมครับท่านก็เรียกได้ว่าเป็นการออกมาโพสต์นะคะแสดงความคิดเห็นสำหรับกรณีนี้ที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าควรที่จะถามประชาชนก่อนดีไหมก่อนที่จะมีการเสนอแบบนี้มานโยบายแบบนี้ว่าประชาชนเนี่ยมีฟีดแบคอย่างไรสนใจหรือไม่สนใจหรือจะเป็นการทดลองก่อน3เดือนว่าผลเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ค่อยมาสรุปกันถ้าหากว่าไม่ดีเนี่ยก็จะได้ตัดทิ้งไปในส่วนของตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นในส่วนของบทเรียนนะคะของรัฐบาลเพื่อไทยที่คุณสมชัยเนี่ยก็ได้มีการออกมาตั้งข้อสงสัยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์สำหรับนโยบายที่ฟันเปลี่ยงไปแล้วว่าจะใช้นะคะในวันที่1มกราคม2567ค่ะก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคือการจ่ายเงินน่ะมันไม่ใช่หักเงินหมายความว่าถ้าคุณน่ะไม่ชินกับการครึ่งเดือนคุณก็เก็บไว้แล้วก็ไปอดทนใช้สิ้นเดือนก็ได้นี่จริงไหมก็ได้เหมือนกันเออก็เราก็ถ้าเราไม่สามารถที่จะไปแก้นโยบายได้เราก็จัดการที่ตัวเองก็ได้คือก็แค่ทำเป็นเหมือนเดิมอ่ะคือแกล้งทำเป็นไม่รู้ว่ากลางเดือนมีเงินเข้าแล้วก็ค่อยไปเปิดแบบเงินทีเดียวแบบนี้ก็ทำได้เลยนะคะไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรที่โอ้โหแบบเป็นความแบบสั่นสะเทือนหรือสั่นคลอนทำให้วงการข้าราชการเสียหายหรอกค่ะนะคะแต่ว่าประเด็นคือในเรื่องของค่าธรรมเนียมเหมือนคุณวิโรจน์พูดต่างหากอันนี้น่าคิดว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายในการโอนเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าข้าราชการก็ไม่ใช่จำนวนน้อยๆนั้นเราจะมีการเอางบประมาณตรงนี้มาเพิ่มขึ้นหรอเพื่ออะไรอะถ้าแบบอย่างเงี้ยอันนี้น่าคิดคุณผู้ชมวันนี้น่าคิดแต่ถ้าเรื่องนิสัยเขาจะใช้ยังไงอะเอาจริงคุณผู้ชมถ้าคนอะมีการบริหารการเงินที่ดีอะถึงแม้ว่านะคะมีเงินน้อยนะคะหรือว่าเงินออกแค่เดือนละครั้งหรือ3เดือนครั้งเขาก็ต้องจัดการให้ได้มันเป็นแบบทักษะในส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเอาว่ากันแบบจริงๆแล้วนะในขณะเดียวกันถ้าหากว่าออก2เดือนแบบว่า
หมายถึงว่าออกทุกครึ่งทุกครึ่งเดือนแบบเนี้ยคนบริหารเงินไม่เป็นมันก็คือไม่เป็นอยู่ดีก็ไม่เป็นเอาเงินไปใช้หมดถูกต้องนะคะก็ไม่ได้แบบว่าจะช่วยอะไรได้หรอกจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการบริหารเงินมันเป็นนิสัยปัจจัยของส่วนบุคคลจริงๆค่ะนะคะเพราะว่าก็ไม่ใช่ข้าราชการทุกคนเป็นหนี้แต่แค่ส่วนใหญ่แบบส่วนเยอะๆส่วนมากๆที่เป็นหนี้นะคะอันนี้ก็ต้องมาว่ากันค่ะแต่ห่วงเนี่ยในเรื่องของผลประโยชน์ที่ประชาชนจะเสียมากกว่าที่ต้องมาเสียงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนขึ้นมาอีกเท่าตัวแบบนี้มันอันนี้ไม่สมเหตุสมผลค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะแหมเรามากันถึงครึ่งทางและพลาดไม่ได้เลยค่ะนะคะกับโปรโมชั่นดีๆจากทางจาเป่าค่ะทุก 3,000 บาทนะคะท่านจะได้แก้ว1ใบค่ะซึ่งแก้วเป็นแก้วสแตนเลสอย่างดีเลยสีแดงพักเพื่อไทยสีส้มพักก้าวไกลค่ะทุกยอด 3,000 บาทนะคะท่านจะได้แก้ว1ใบไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าค่ะในกลุ่มของสมุนไพรที่ใช้ภายในนะคะกลุ่มสมุนไพรที่ใช้ภายนอกท่านสามารถที่จะเลือกได้เลยค่ะว่าจะเอาสีไหนและท่านสามารถเลือกได้เลยว่าจะซื้อสินค้าตัวไหนบ้างเรานะคะตัดกันที่ยอด 3,000 บาททุก 3,000 บาทค่ะจะได้แก้ว1ใบหมายความว่าถ้าคุณอยากได้แก้ว2ใบคุณก็แค่ซื้อให้ยอดครบ 6,000 บาทเท่านั้นเองและแก้วที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้เป็นระบบสุ่มแต่เป็นระบบตามใจลูกค้าเลยค่ะหมายความว่าถ้าคุณซื้อครบ 3,000 บาทหรือทุก 3,000 บาทนะคะคุณต้องการสีแดงคุณก็ได้สีแดงคุณต้องการแก้วสีส้มคุณก็ได้สีส้มค่ะแล้วแต่เลยท่านสามารถเลือกได้จิ้มเข้ามาได้เลยว่าจะเอาสีอะไรแต่ถ้าอันไหนหมดเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าโอ้โหซื้อไปแล้วไม่ได้เจ้าที่ของเราค่ะก็จะสั่งสินค้าเข้ามาเพิ่มให้ขอให้รอหน่อยเท่านั้นเองถ้าหากว่าเกิดว่ากรณีหมดนะคะแต่ว่าโปรโมชั่นของเราก็ยังมีโฆษณาอยู่เอาสั่งเข้ามาเอาได้แก้วหมดแบบนี้อันนี้ไม่ต้องแบบน้อยใจนะคะยังไงเราก็จะมีการสั่งแก้วมาให้ส่งไปตามทีหลังอยู่ดีช้าหน่อยแต่ก็ได้ชัวร์ๆค่ะซึ่งในส่วนของการสั่งสินค้ากับเรานะคะก็จะมีช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยครบครอบคลุมเลยไม่ว่าจะเป็นแบบโอนเงินมาแล้วให้เราส่งสินค้าไปค่ะหรือนะคะจะเป็นในส่วนของแบบเก็บเงินปลายทางก็ได้มีบริการเช่นเดียวกันค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณลุงนะคะพี่ป้าน้าอานะคะที่ไม่สะดวกในการออกไปโอนเงินแต่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของจาเป่านะคะท่านโทรมาเลยค่ะโทรมาสั่งแล้วแจ้งไปเลยว่าเก็บเงินปลายทางค่ะแต่เวลาที่มีพัสดุไปส่งอ่ะตรวจสอบก่อนนะคะว่าพัสดุมาจากบริษัทจาเป่าหรือเปล่าถ้าไม่ใช่อย่าไปชำระเงินนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะโดนมิจฉาชีพสวมรอยเอาได้ค่ะตรวจสอบนิดนึงก่อนที่จะชำระเงินนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยสำหรับคนที่เลือกเป็นแบบเก็บเงินปลายทางค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะนะคะซึ่งสำหรับนะคะท่านใดที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่าสุขภาพพื้นฐานของตัวเองเนี่ยต้องใช้สินค้าตัวไหนแบบไหนให้ถูกจุดถูกโรคถูกธาตุถูก DNA ถูกเซลล์แล้วแต่ก็คือว่าจะให้ต้องให้ถูกจริตของตัวเองอะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยสามารถใช้สมุนไพรได้ไหมเพราะบางคนน่ะก็มีการแพ้สมุนไพรนะคะซึ่งไม่ใช่แปลว่าสมุนไพรไม่ดีคุณผู้ชมบางทีเนี่ยความผิดธาตุผิดปกติอะไรบางอย่างมันทำให้มีปฏิกิริยานะคะกับสมุนไพรที่ออกไปทางอาการแพ้บ้างอะไรบ้างต่างๆเพราะฉะนั้นการใช้สมุนไพรนะคะมันก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มยาค่ะก็ต้องมีการปรึกษาซึ่งถ้าว่าคุณต้องการปรึกษานะคะคุณสามารถมาได้ที่สหคลินิกโยธินได้เลยค่ะเพราะว่าทางสหคลินิกโยธินนะคะมีทั้งผลิตภัณฑ์จำหน่ายและยังมีคุณหมอให้คำแนะนำด้วยจะมาซื้อสินค้าอย่างเดียวก็ได้หรือจะมาปรึกษาคุณหมอก็ได้หรือว่าจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสุขภาพรักษาสุขภาพก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วแต่เลยว่าท่านสะดวกแบบไหนแต่ว่านิดนึงค่ะตอนนี้สหคลินิกโยธินลูกค้าเก่านะคะฟังให้ดีตั้งใจฟังให้ดีๆเลยเราย้ายจากไว้มอแล้วนะคะย้ำว่าย้ายแล้วย้ายแล้วย้ายแล้วย้ายจากไว้มอแล้วนะคะอย่าไปที่ไว้มอค่ะเพราะเราย้ายมาแล้วคุณผู้ชมซึ่งอยู่ใกล้ๆนะคะกับตลาดบางซ่อนหรือ MRT บางซ่อนนั่นเองค่ะเส้นของถนนเตาปูนนะคะคุณผู้ชมต้องมาตรงนี้นะอย่าไปตรงไว้มอนะไม่เจอนะคะเราย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสะดวกขึ้นกว่าเดิมกว้างขวางขึ้นกว่าเดิมค่ะเดินทางง่ายมากเพราะว่าใกล้รถไฟฟ้าก็มีแต่ถ้าท่านขับรถส่วนตัวมาที่จอดรถก็สะดวกสบายค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการเดินทางมาที่สหคลินิกโยธินถ้าสามารถโทรมาสอบถามได้ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ
จองเข้ารับการรักษานะคะหรือว่าจะมาซื้อสินค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโทรมาตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยแนะนำว่าให้เอาอุปกรณ์ขึ้นมาบันทึกภาพไว้ค่ะจะได้ทั้งเบอร์ทั้งแผนที่กันไปเลยค่ะและอีกหนึ่งโครงการที่พลาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือโครงการสสนรค่ะโครงการนี้นะคะต้องมีทุกบ้านเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านไหนนะคะก็มีคนตายกันทั้งนั้นโครงการสสนรค่ะตอบโจทย์นะคะสำหรับทุกบ้านทุกเพศทุกวัยนะคะคนในครอบครัวเลยเพราะว่าเวลาที่เราเกิดต้องใช้ค่าใช้จ่ายเวลาที่เราตายหรือว่าเสียชีวิตจากโลกนี้ไปก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพค่ะซึ่งหากว่าคุณมีโครงการสสนรไว้คุณไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพเลยเพราะว่าโครงการของเราจะเป็นคนดูแลให้ยังไม่พอค่ะยังมีเงินก้อนนะคะเป็นสมบัติตกทอดให้กับคนที่อยู่ข้างหลังลูกหลานที่อยู่ข้างหลังค่ะได้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวกันด้วยซึ่งสำหรับใครที่สนใจเข้าโครงการนี้นะคะเงื่อนไขไม่ซับซ้อนและไม่ยุ่งยากเลยขอแค่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ค่ะย้ำนะคะอายุ18ปีบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายค่ะนะคะสุขภาพแข็งแรงหรือมีโรคประจำตัวนะคะท่านสามารถที่จะเข้าโครงการสสนรได้ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งแน่นอนสำหรับช่องทางค่ะเรามีหลากหลายช่องทางให้คุณผู้ชมค่ะได้สามารถติดต่อมากับทางเราได้ซึ่งแน่นอนสำหรับท่านใดสะดวกในรูปแบบของการแบบไปที่สถานที่เลยไปปรึกษาเลยแล้วก็ไปสมัครด้วยตัวเองเลยเอกสารต่างๆค่ะท่านสามารถไปได้ตามที่อยู่ของสสนรนะคะนั่นก็คือ119/1หมู่16ตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะที่นี่นะคะคุณผู้ชมสามารถไปได้ค่ะหรือบางท่านยังอยากจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเอาอะไรบ้างแล้วเรามันมีข้อจำกัดไหมผลประโยชน์ที่เราจะได้เนี่ยมีอะไรบ้างโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อไปได้เลยค่ะตามเบอร์ของสสนรนะคะเบอร์แรกนั่นก็คือเบอร์063-141-0636หรืออีกเบอร์หนึ่งค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยติดต่อไม่ติดนะคะสำหรับเบอร์เมื่อสักครู่นี้ก็สามารถที่จะโทรไปได้อีกเบอร์หนึ่งค่ะนั่นก็คือเบอร์063-141-0629 2เบอร์นี้ค่ะเซฟเอาไว้ก่อนก็ได้หรือท่านใดสนใจถ่ายภาพบันทึกหน้าจอก่อนก็ได้อีกค่ะหรือบางคนสะดวกในรูปแบบของช่องทางออนไลน์ค่ะอยากจะสอบถามนะคะเรื่องอะไรที่เรายังนึกไม่ออกว่าจะถามสสนรอย่างไรดีก็แนะนำแอดไลน์หรือเซิร์ชไปที่ Facebook Fanpage ได้นะจะมีตัวอย่างต่างๆให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะซึ่งแน่นอนสำหรับช่องทางไลน์นะโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ f.thai ค่ะหรือจะไปที่ Facebook นะคะสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่วงเล็บประเทศไทยสสนรค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจอยากจะดูแลตัวเองเป็นพิเศษวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้านะคะวางแผนเอาไว้ได้เงินก้อนได้ส่งต่อไปถึงลูกหลานได้ไม่เป็นภาระเขานะคะสามารถโทรมาได้ค่ะว่าต้องการในรูปแบบไหนอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมจะได้ผลประโยชน์อย่างไรค่ะโทรติดต่อเรามาเลยหรือถ้าว่าท่านใดอยู่ใกล้กับโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนค่ะสามารถที่จะถ่ายภาพบันทึกหน้าจอนี้เอาไว้ได้นะคะสำหรับช่องทางการติดต่อหรือที่อยู่ของสสนรค่ะเมื่อท่านนะสนใจสามารถมาได้สำหรับช่องทางเหล่านี้ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดกับสิ่งที่คุณผู้ชมนะคะพลาดไม่ได้เป็นการวางแผนไว้เพราะฉะนั้นค่ะอย่างที่เราย้ำเตือนกันอยู่เสมอค่ะในเรื่องของสุขภาพเรานะคะหรือชีวิตเราเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะฉะนั้นวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้าค่ะจะได้ไม่เป็นภาระไปถึงลูกหลานที่อยู่ข้างหลังนั่นเองค่ะค่ะแล้วเรามาต่อกันค่ะคุณผู้ชมคะที่ข่าวเด่นอีกหนึ่งข่าวค่ะนั่นก็คือที่ประเด็นนะคะของคุณจุรินทร์กันค่ะที่ออกมาชี้นะคะมติของครม.ในเรื่องของลดค่าไฟค่าน้ำมันค่ะเรื่องนี้เราก็ว่าดีนะแต่ทำไมฝ่ายค้านเขาถึงออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันค่ะโดยที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กรณีมติครม.13กันยาเรื่องลดค่าไฟฟ้ากับราคาน้ำมันว่าเป็นเรื่องดีและต้องทำไม่ทำไม่ได้เพราะทุกพรรคหาเสียงไว้และเป็นเรื่องที่เคยทำมาแล้วหลายรัฐบาลสิ่งที่ประชาชนอยากรู้คือมติเมื่อวานเป็นเรื่องชั่วคราวไม่กี่เดือนหลังจากหมดเงื่อนเวลาแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าและโครงสร้างราคาน้ำมันยังไม่มีปรากฏ
ส่วนเรื่องจ่ายเงินเดือน2รอบเข้าใจว่ารัฐบาลคงต้องการแสดงว่าเป็นรัฐบาลที่ได้โชว์แนวคิดอะไรใหม่ๆและตัดสินใจได้รวดเร็วที่สำคัญคงหวังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำเงินเดือนออกมาใช้เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคแต่อาจจะยังมองแค่บางมุมเช่นในเรื่องหนี้สินที่อ้างว่าเพื่อให้ข้าราชการได้ใช้หนี้เร็วขึ้นเป็นเดือนละ2รอบแต่ลืมมองอีกด้านว่าอาจจะโดนทวงหนี้เดือนละ2รอบตามมาได้เช่นกันทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบและมติดังกล่าวไม่ใช่การขึ้นเงินเดือนแค่จ่ายเงินเดือนเท่าเดิมแต่จ่ายรอบเดียวเป็น2รอบจนมีเสียงต่อต้านออกมามากซึ่งคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนสำหรับรัฐบาลให้รอบคอบมากขึ้นในอนาคตค่ะส่วนเรื่องวีซ่าฟรีนะคะจีนและคาซัคสถานตนเคยเป็นรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬามาก่อนในรัฐบาลชวน2รู้ดีว่าเป็นเรื่องควรทำในสถานการณ์นี้เพื่อเร่งดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งตนเคยทำทั้งวีซ่าฟรีและฟรีวีซ่าคือไม่ต้องมีวีซ่าสำหรับบางประเทศหรือมีวีซ่าแต่ไม่ต้องจ่ายค่าวีซ่ารวมทั้งการเปิดโอกาสให้หลายประเทศทำนะคะคือมาทำที่สนามบินออนไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวีซ่าออนอะรีวัลค่ะถึงไม่ต้องทำล่วงหน้าซึ่งมีผลในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้มากในขณะนั้นค่ะก็เป็นการนะคะวิพากษ์วิจารณ์นะคะจากทางด้านคุณจุรินทร์ค่ะที่พูดถึงการทำงานของรัฐบาลที่จะมีนโยบายออกมานะคะเรื่องการลดพลังงานเนี่ยก็คือเห็นด้วยส่วนในเรื่องของการแบ่งจ่ายเงินเดือน2รอบเนี่ย คุณจุรินทร์มองว่ามันอาจจะดีนะที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าก็อาจจะมีผลในการถูกทวงหนี้2รอบก็ได้ก็จริงนะคะส่วนประเด็นวีซ่าค่ะก็เห็นด้วยนะเพราะคุณจุรินทร์บอกว่าพูดในฐานะที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะคะในฐานะตอนที่เป็นรัฐบาลของลุงชวน2นะคะบอกว่าได้ผลดีแล้วก็ได้ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมากเลยอันนี้เขาไม่ได้หาเสียงใช่ไหมไม่ได้หาเสียงโอ้โหแค่เราให้ฟังเฉยๆแหละนะก็เป็นการออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะในประเด็นของการออกเงินนะคะการให้เงินเดือนนะคะปรับเงินเดือนเนี่ยจาก1รอบเป็น2รอบของข้าราชการแล้วก็พูดถึงการลดพลังงานค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องวีซ่าก็คือเห็นด้วยแต่ว่าที่ต้องทบทวนเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการออกเงินเดือนนะคะ2รอบค่ะใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่ามติคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้มีการพิจารณาแล้วก็ฟันออกมาแล้วว่าจะมีนโยบายไหนบ้างที่จะทำได้อย่างทันทีซึ่งแน่นอนค่ะก็มีหลากหลายนโยบายเช่นเดียวกันที่เป็นนโยบายดีๆนะคะที่ได้มีมติออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวีซ่าต่างๆการลดค่าน้ำมันพลังงานค่ะซึ่งยังมีในส่วนของที่คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติมานั่นก็คือเงินอุดหนุนค่ะสำหรับเด็กแรกเกิดนะคะ600บาทซึ่งประเด็นนี้ค่ะทำให้ทางด้านในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างคุณวราวุฒิค่ะออกมาขอบคุณสำหรับรัฐบาลค่ะโดยทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกมาเปิดเผยค่ะว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกนั้นเรียบร้อยดีซึ่งก็มีหลายเรื่องที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติทั้งลดค่าไฟน้ำมันเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สำคัญค่ะเรื่องที่สุดเนี่ยในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบนั่นก็คือการที่คณะรัฐมนตรีค่ะรับทราบมติแล้วก็เห็นชอบในการขอใช้งบกลางประมาณ900ล้านบาทมาบวกกับเงินอีกส่วนนึงค่ะจากกรมบัญชีกลางและกรมกิจการเด็กและเยาวชนรวมแล้วนะคะเกือบ 1,400 ล้านบาทเป็นเงินสนับสนุนเด็กตั้งแต่แรกเกิดค่ะจนถึง6ปีคนละ600บาทของเดือนกันยายนซึ่งจริงๆแล้วจะต้องจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันที่8กันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะแต่ต้องบอกว่าก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นช่วงของสุญญากาศทางการเมืองนะระหว่างรัฐบาล2รัฐบาลเชื่อมต่อกันกับรัฐบาลเก่าก็ไม่สามารถที่จะอนุมัติหรือเพิกถอนได้ในช่วงนั้นโดยรัฐบาลใหม่ก็ยังไม่มีอำนาจดังนั้นวันนี้พอมีอำนาจแล้วจึงได้เร่งกับทุกฝ่ายเลยค่ะซึ่งก็ต้องขอบคุณนะคะทั้งทางด้านท่านนายกแล้วก็ขอบคุณท่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เร่งออกเอกสารมาที่กระทรวงค่ะ
โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางเพราะว่าภายในเช้าของวันนี้ค่ะเงินทั้งหมดเนี่ยจะต้องไปกองอยู่ที่กรมบัญชีกลางเพื่อที่วันที่18กันยายนที่จะถึงนี้เงิน600บาทจะสามารถกระจายไปอยู่ในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนประมาณ 2,254,000 กว่ารายต่อไปนั่นเองค่ะโอ้เรียกได้ว่าสำหรับในส่วนของนโยบายนะสำหรับการอนุมัติเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนนะคะไปจนถึงอายุ6ปีค่ะนะคะสำหรับคนละ600บาทนี้ต้องบอกว่าจะสามารถกระจายไปได้ค่ะได้อย่างทันทีนั่นก็คือวันที่18กันยายนนะคะก็จะกระจายไปอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นนโยบายดีๆเพื่อที่จะอาจจะช่วยเหลือประชาชนนะคะในส่วนของตรงนี้สำหรับเด็กแรกเกิดได้ไปจนถึง6ปีค่ะในอีกทางด้านนึงค่ะผู้ชมคะก็คือทางด้านของกระทรวงมหาดไทยค่ะประเด็นที่ถูกเพ่งเล็งมากที่สุดตอนนี้นะคะคงไม่พ้นประเด็นของการขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลนะคะหรือว่าขึ้นบัญชีดำเองค่ะนั่นก็คือทางด้านท่านอนุทินนะคะผู้ชมมีการนะคะออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงมหาดไทยโดยได้มีการพูดถึงการปราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างๆหลังเมื่อวานนี้นะคะที่ทางด้านนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาไปขวางทางเจ้าอาวาสและตำรวจไม่ให้เข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินในวัดบางคลานในพื้นที่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรว่าต้องพยายามทำให้คนเหล่านั้นไม่ไปคุกคามหรือไปกลั่นแกล้งประชาชนได้ไม่ใช่เป็นผู้มีอิทธิพลอันธพาลนักเลงเมื่อไม่พอใจก็เอาปืนไปทำร้ายไปยิงคนอื่นแบบนี้ไม่ได้เมื่อวานนายกรัฐมนตรีได้สั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและถือเป็นมติครม.ว่าจะต้องเข้มงวดเรื่องตรวจสอบใบอนุญาตการครอบครองอาวุธปืนรวมถึงอาวุธทุกชนิดที่สามารถนำไปทำร้ายคนได้จากนี้กระทรวงเร่งดูข้อกฎหมายและระเบียบว่าสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างเพื่อจะเข้มงวดกับการใช้กฎหมายมากขึ้นเมื่อถามว่าขณะนี้พบว่าผู้มีอิทธิพลส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับนักการเมืองในท้องที่จะต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะคะท่านอนุทินก็ระบุว่าเดิมทีผู้มีอิทธิพลถูกแบ่งออกเป็น16ประเภทเช่นผู้ค้าของเถื่อนผู้ค้าประเวณีน้ำมันเถื่อนหัวประมูลและผู้ค้ายาเสพติดเป็นต้นซึ่งอาจจะต้องมาดูว่าจำเป็นต้องเพิ่มหรือไม่เพราะแม้ว่าส่วนใหญ่จะมีกฎหมายและเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลอยู่แล้วแต่กระทรวงมหาดไทยจะต้องป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านี้มีบทบาทและใช้อิทธิพลไปทำร้ายผู้อื่นทางกระทรวงมหาดไทยได้กำชับไปยังการปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดเพราะสิ่งที่เขาทำมันผิดกฎหมายอยู่แล้วเราจึงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพราะหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองการพกอาวุธถือว่าผิดกฎหมายทั้งนั้นแต่ที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องวางตัวให้ดีไปคลุกคลีไปตีสนิทไปสนิทสนมกับคนเหล่านี้ถ้าไม่ใช่คนที่มีประพฤติที่ดีเราก็ควรจะต้องไม่ไปสนิทกับเขาและต้องคอยดูแลพฤติกรรมของคนเหล่านี้ด้วยเราจะให้ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งคลองไม่ได้ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบจ.นายกอบต.ที่ทำงานดีทุ่มเทเพื่อพี่น้องประชาชนตั้งใจเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมก็มีและมั่นใจว่ามีมากกว่าคนที่ผ่านเยอะแต่เราไปเน้นที่คนผ่านในส่วนของกรณีวัดบางคลานนั้นนะคะท่านอนุทินก็ระบุว่าเท่าที่ทราบทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเข้าไปประสานงานอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์จึงต้องรู้ว่าผลประโยชน์คืออะไรหากเป็นผลประโยชน์ที่ถูกต้องก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแสดงว่าเรื่องนี้ผ
ผลประโยชน์เป็นเรื่องไม่ถูกต้องแม่คุณผู้ชมเอาละเข้มข้นขึ้นทุกทีแล้วนะคะเริ่มมาถึงบ้านของคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะแล้วในประเด็นนะคะวัดบางคานหลวงพ่อเงินจะจบยังไงล่ะทีนี้นะคะต้องติดตามกันตอนต่อไปค่ะใช่ค่ะถึงบรรยากาศตอนที่คุณทักษิณปราบยาเสพติดกันนะค่ะโอ้โหอลหมุนอลหมันกันไปหมดเลยคุณผู้ชมก็ต้องมาติดตามกันค่ะว่าผู้มีอิทธิพลจะจบลงในยุคของคุณอนุทินหรือไม่ค่ะใช่ค่ะนอกจากในเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วสิ่งที่เราหลายๆคนอาจจะกังวลก็คือว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีในส่วนของช่วงฤดูหนาวเกิดมาเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนค่ะสิ่งที่พบเจอปัญหากันทุกปีแล้วก็ในส่วนของการรับการแก้ไขต่างๆเนี่ยก็ไม่ทั่วถึงนั่นก็คือในเรื่องของไฟป่าบ้างฝุ่น PM บ้างซึ่งแน่นอนสำหรับการทำงานค่ะเราก็ต้องมีการไปติดตามที่ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งสำหรับวันนี้เองค่ะทางด้านพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ก็ออกมามอบนโยบายนะคะกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งนะคะทำประโยชน์ให้กับประชาชนซึ่งจะต้องขยันซื่อสัตย์อดทนแล้วก็มีวินัยค่ะโดยทางด้านพลเอกพัชรวาทวงสุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งสำหรับวันนี้เองค่ะก็ได้เข้าประชุมนะในการมอบนโยบายที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติโดยกล่าวว่าขอขอบคุณผู้บริหารของทุกหน่วยงานที่ได้เตรียมความพร้อมและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการชี้แจงให้เป็นอย่างดีซึ่งสำหรับวันนี้ตนขอมอบนโยบายเพื่อให้ทุกคนนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดต่อไปสำหรับหลักในการทำงานที่ตนยึดถือมาโดยตลอดในการรับข้าราชการและคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีอยากให้ทุกคนนำไปยึดนะคะเป็นหลักในการปฏิบัติงานด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือขยันซื่อสัตย์อดทนมีวินัยส่วนในเรื่องเนื้อหางานค่ะที่ทุกคนนะคะทราบเนื้อหางานกันอยู่แล้วรับราชการกันมานานเนื้องานก็จะมีการทำนะคะตามลำดับแล้วก็อยากให้ช่วยกันเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นใกล้ที่จะถึงนี้ค่ะใกล้จะฤดูหนาวแล้วปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือในเรื่องของไฟป่า PM 2.5 เลยขอให้ทุกคนค่ะเตรียมรับมือให้พร้อมซึ่งจะทำกันอย่างไรให้ทุกคนช่วยกันคิดแนะนำแสดงความคิดเห็นในส่วนที่จะทำให้กระทรวงของเราพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยการทำงานร่วมกันต้องมีการบูรณาการร่วมกันทั้งภายในและภายนอกซึ่งหลายหน่วยงานเนี่ยต้องมีการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพรักษาชื่อเสียงหน่วยงานอย่าให้ใครมาตำหนิการทำงานของกระทรวงของเราได้มีปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับซึ่งสำหรับภารกิจแรกค่ะที่ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องทำเลยนั่นก็คือในเรื่องของไฟป่าแล้วก็ PM 2.5 พร้อมทั้งสั่งการให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่วนพรบ.อากาศสะอาดกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำร่างพรบ.เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนการแก้ปัญหาเรื่องของสิทธิชุมชนสำหรับชาติพันธุ์นั้นเช่นชาวบางกรอยที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนพื้นป่าโดยทางด้านพลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าที่ดินชาตินะคะมีกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วเพราะกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมีการโยกย้ายเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาโดยกระทรวงก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้วซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายการมาปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันนี้มีนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ประธานกรรมการด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เดินทางมาด้วยทำให้ถูกจับจ้องว่าอาจจะถูกแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีซึ่งพลตำรวจเอกพัชรวาทชี้แจงค่ะว่านายสนธิรัตน์มาให้คำแนะนำแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งส่วนข้าราชการทางการเมืองที่มาช่วยงานยังคงพิจารณาอยู่และขึ้นอยู่กับพรรคพลังประชารัฐด้วยเพราะพรรคก็มีคนที่มีความรู้เรื่องของแบบนี้เยอะ
ทั้งนี้นะสำหรับการโยกย้ายข้าราชการหน่วยงานในสังกัดก็ต้องเป็นไปตามวาระการแต่งตั้งซึ่งมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้พิจารณาโดยตนเองก็จะดูอีกครั้งว่าสมควรหรือไม่สมควรนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการประชุมการทำงานแจกจ่ายนโยบายต่างๆนะสำหรับในส่วนของทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าค่ะสำหรับนโยบายนะในส่วนต่างๆที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนในวาระแรกนั่นก็คือการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของฤดูหนาวที่จะถึงนี้ไฟป่าฝุ่น PM 2.5 จะมีการแก้ไขกันอย่างไรและหลังจากนี้ก็จะมีในส่วนของการรับมือกับปัญหาภัยแล้งต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ค่ะก็เรียกได้ว่ามีการทำงานอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีหลายส่วนนะคะที่เรียกได้ว่าสามารถออกความคิดเห็นได้เพื่อที่จะนำปรับใช้ค่ะให้ประชาชนของเราได้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองค่ะค่ะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะก็มีการเคลื่อนไหวในการทำงานเหมือนกับทุกๆกระทรวงเลยซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลของคุณเศรษฐานะคะที่เป็นทีมของคุณเศรษฐาทั้งหมดไม่ว่าจะกระทรวงนู้นกระทรวงนี้ต่างๆแม่บอกเลยว่าไม่มีกระทรวงไหนชิวๆเลยคุณผู้ชมค่ะขมักเขม้นนะคะกระตือรือร้นในการทำงานอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งทางด้านกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่น้อยหน้ากระทรวงอื่นเช่นเดียวกันค่ะโดยในวันนี้นะคะที่กระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีวาระเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์เพื่อมอบนโยบายและทิศทางในการทำงานสำคัญอย่างเป็นทางการรวมถึงชี้แจงการแบ่งหน้าที่ในการดูแลนะคะกับนายณพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยมีการจัดการแนวทางในการดูแลสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าข้าวว่าจะมีนโยบายอย่างไรเพราะในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภายืนยันไม่มีจำนำไม่มีประกันราคาเนื่องจากจะเป็นการบิดเบือนนะคะกลไกราคาค่ะในขณะที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนนะคะโดยเฉพาะผู้ส่งออกข้าวค่ะไม่อยากให้ทำนโยบายการรับจำนำข้าวกลับมาอีกครั้งค่ะไม่อยากให้ทำกลับมาอีกครั้งค่ะโดยในช่วงบ่ายนะคะก็รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็มีวาระที่จะหารือร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวไทยรวมถึงผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการรายย่อยด้วยค่ะนะคะก็เป็นการหาทางออกนะคะโดยเฉพาะข้าวสำหรับทางด้านกระทรวงพาณิชย์ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงนะคะที่ว่ามีการแต่งตั้งเกิดขึ้นนั่นก็คือการแต่งตั้งคุณแพทองธารชินวัตรค่ะให้เป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ว่าด้วยซอฟต์พาวเวอร์นั้นนะคะซึ่งล่าสุดเองทางด้านคุณอุ๊งอิ๊งก็ได้มีการออกมาโพสต์นะคะในทวิตส่วนตัวค่ะโดยระบุว่าขอร่วมเป็นหนึ่งในทีมยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะซึ่งจากกรณีที่ประชุมเนี่ยคณะรัฐมนตรีมีมติออกมาให้ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยได้ประกาศเมื่อตอนหาเสียงไว้ว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องสำคัญมากดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ว่าด้วยซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยซึ่งมีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นรองประธานนายพันศักดิ์วินยรัตน์เป็นที่ปรึกษาและนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเป็นกรรมการค่ะทั้งนี้นะคะผู้ที่จะดำเนินการประสานงานคือนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริยเดชค่ะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งล่าสุดเองค่ะคุณอุ๊งอิ๊งนะแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ได้มีการค่ะทวีตข้อความผ่าน Twitter ส่วนตัวโดยระบุว่าขอร่วมเป็นหนึ่งในทีมที่จะปลดล็อกศักยภาพคนไทยใช้ซอฟต์พาวเวอร์ความคิดสร้างสรรค์และนโยบายจากภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนเข้าไปช่วยกันผลักดันให้ไปสู่เวทีโลกพาประเทศพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงค่ะแม่ก็เรียกได้ว่าเป็นความมั่นใจของทางด้านคุณอุ๊งอิ๊งนะว่าจะนำพาประเทศของเราเนี่ยจากที่ประเทศของเราได้ในระดับปานกลางมั่นใจว่าจะทำให้ประเทศไทยของเราไปสู่รายได้ที่สูงนะสำหรับโครงการซอฟต์พาวเวอร์นะที่จะปลดล็อกศักยภาพของคนไทยเราค่ะไปสู่เวทีโลกนั่นเองค่ะ
นอกจากการชี้แจงของทางรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมคะที่มีการตั้งข้อสงสัยต่างๆค่ะอีกทางด้านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นนี้ก็เด่นไม่แพ้กันเหมือนกันก็คือในเรื่องของกำนันนกค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนะคะกำนันนกนะคะก็ได้มีการถูกพาดพิงถึงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกพรรคก้าวไกลค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณอมรรัตน์เขาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวค่ะโดยนางอมรรัตน์โชคปมิตรกุลอดีตส.ส.ก้าวไกลค่ะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางช่องทาง Facebook นะคะแจ้งกรณีกำนันนกนายประวินจันทร์คล้ายผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะฐานใช้ให้ผู้อื่นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นกรณีที่ลูกน้องกำนันนกนะคะคดียิงสารวัตรแบงค์ตำรวจทางหลวงเสียชีวิตเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลระบุว่ามาตอบแล้วกำนันนกไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลค่ะจากนั้นนะคะก็โพสต์ข้อความระบุว่าใส่ร้ายไม่โกรธเท่ากับเขียนชื่อผิดอัพสกิลบ้างอมรรัตน์นะคะอ่านว่าอมรรัตน์หรืออมรรัตน์ก็ได้แปลว่าเพชรและต่อด้วยข้อความที่ว่าฝากต้นสังกัดพิจารณาว่างานออกมาแบบนี้เข้าเป้าหรือไม่ค่ะนะคะก็ไม่ได้เป็นสมาชิกนะของพรรคก้าวไกลนะสำหรับกรณีกำนันนกค่ะแม่ก้าวไกลร้อนแรงไม่มีแผ่วค่ะคุณผู้ชมคะแต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะมีพรรคนะคะที่เป็นที่จับตามองนะคะเพิ่มขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้จับตามองอีกหนึ่งพรรคนะคะกับพรรคน้องใหม่ด้วยน้องใหม่เรียกได้ว่าเป็นชื่อพรรคอนาคตไกลซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีการนะคะนัดประชุมนะคะใหญ่เกิดขึ้นซึ่งล่าสุดค่ะก็ออกมาแจ้งนะคะเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญค่ะโดยทางด้านพรรคอนาคตไกลค่ะซึ่งก็ได้มีการนัดประชุมใหญ่นะคะเลือกตั้งกรรมธิการบริหารพรรคซึ่งล่าสุดเองค่ะวันนี้แกนนำระดับสูงค่ะของพรรคอนาคตไกลค่ะก็ได้มีการแจ้งนะคะเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่1เพื่อเลือกตั้งกรรมธิการบริหารพรรคอนาคตไกลออกไปในเดือนตุลาคมค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบเอกสารสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตไกลในขั้นตอนสุดท้ายตามกฎหมายพรรคการเมืองยังไม่เสร็จสิ้นประกอบกับระยะเวลากระชั้นชิดจึงไม่อาจที่จะจัดเตรียมการประชุมใดได้ทันค่ะโดยแกนนำกลุ่มอนาคตไกลจึงสื่อสารมายังพี่น้องประชาชนที่ติดตามพรรคอนาคตไกลขอให้อดใจรอท่านจะได้เห็นโฉมหน้ากรรมาธิการบริหารพรรคอนาคตไกลเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนเป็นพรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนจึงเลื่อนการประชุมใหญ่ออกไปในเดือนตุลาคมส่วนสถานที่วันเวลาการประชุมใหญ่ค่ะจะแจ้งให้สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เรียกว่าเป็นพรรคน้องใหม่นะคะอนาคตไกลค่ะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะในส่วนของเอกสารต่างๆยังไม่เรียบร้อยก็เลยได้มีการเลื่อนการประชุมไปก่อนนั่นก็คือเดือนตุลาค่ะถ้าหากว่าวันเวลาสถานที่เป็นที่ไหนก็จะมีการออกมาแจ้งรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะอีกข่าวเด่นข่าวนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือเรื่องกรณีนะคะคุณเรืองไกรค่ะที่จะมีการร้องเรียนถึงท่านนายกนะคะโดยประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชมคะนายเรืองไกรรีกิจวัฒนะค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่ฟังแถลงการนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาแล้วนะคะทำให้มีประเด็นเรื่องการเกณฑ์ทหารที่สงสัยและควรติดตามตรวจสอบนายจิรัตทองสุวรรณต่อไปวันนี้จึงส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้ตรวจสอบนายจิรัตทองสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังต่อไปนี้ข้อ1รัฐธรรมนูญมาตรา50วงเล็บ5บัญญัติไว้ดังนี้มาตรา50บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้รับราชการอาหารตามที่กฎหมายบัญญัติข้อ2ตามหนังสือที่อส0042วงเล็บฉอฉิ่งชอช้างวงเล็บทับ8567เดือนตุลาคม2555ของอัยการจังหวัดฉะเชิงเทราเรื่องแจ้งผลคดีอาญาที่ฟ้องศาลเรียนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางปะกงสิ่งที่ส่งมาด้วยบัญชีผลคดีอาญาโดยมีข้อความในหนังสือว่าข้าพเจ้าขอแจ้งผลคดีอาญาฟ้องคดีด้วยวาจาที่พนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยต่อศาล
และศาลได้มีคำพิพากษาแล้วประจำเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2555ดังปรากฏตามบัญชีท้ายหนังสือนี้ข้อ3บัญชีท้ายหนังสือดังกล่าวนะคะเลขลำดับ36คดีดำที่3162/55คดีแดงที่3132/55ชื่อผู้เสียหายเจ้าพนักงานชื่อผู้ต้องหานายวรินทร์ทองสุวรรณข้อหาเป็นทหารไม่มาคัดเลือกศาลพิพากษาจำเลยผิดตามพรบ.รับราชการทหารรับลดกึ่งจำคุก1เดือนโทษจำคุกรอ1ปีข้อ4จากสำเนาเอกสารข้างต้นเมื่อนำไปตรวจสอบกับบัญชีแสดงรายชื่อรายการทรัพย์สินของนายเจรัตน์ทองสุวรรณกรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่25พฤษภาคม2562มีการระบุชื่อเดิมว่านายวรินทร์ทองสุวรรณข้อ5จากฐานข้อมูลปัจจุบันของเว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎรระบุว่านายจิรัตน์ทองสุวรรณเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26พุทธศักราช2566จังหวัดฉะเชิงเทราเขต4พรรคก้าวไกลเลขประจำตัวสมาชิก054ข้อ6จากพยานหลักฐานดังกล่าวข้างต้นจึงมีเหตุอันควรตรวจสอบต่อไปว่านายจิรัตน์ทองสุวรรณที่มีชื่อเดิมว่านายวรินทร์ทองสุวรรณนั้นเป็นบุคคลเดียวกันที่อยู่ในคดีดำที่3162/55คดีแดงที่3132/55ผู้เสียหายเจ้าพนักงานชื่อผู้ต้องหานายวนวรินทร์ทองสุวรรณข้อหาเป็นทหารไม่มาคัดเลือกหรือไม่และตรวจสอบข้อเท็จจริงว่านายจิรัตน์ทองสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเคยผ่านการเกณฑ์ทหารโดยชอบหรือไม่อย่างไรนะคะมีใบสด.43ที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ข้อ7ขอให้เจ้าพนักงานเรียกนายจิรัตน์ทองสุวรรณนำใบสด.43มาแสดงความบริสุทธิ์เพื่อประกอบการตรวจสอบกับสารระบบทะเบียนสด.43ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องตรงกันหรือไม่ปรากฏในสารระบบทะเบียนของทางการทหารขอให้ตรวจสอบต่อไปด้วยว่ามีการปลอมหรือใช้เอกสารราชการปลอมหรือไม่ผมจึงขอให้นายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่านายจิรัตน์ที่มีชื่อเดิมว่านายณวรินทร์ทองสุวรรณนั้นเป็นบุคคลเดียวกันที่อยู่ในคดีดำที่3162/55คดีแดงที่3132/55ชื่อผู้เสียหายเจ้าพนักงานชื่อผู้ต้องหานายณวรินทร์ข้อหาเป็นทหารไม่มาคัดเลือกหรือไม่และตรวจสอบข้อเท็จจริงว่านายจิรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเคยผ่านการเกณฑ์ทหารโดยชอบหรือไม่อย่างไรมีใบสด.43ที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะแม่ก็มีการร้องเรียนอีกแล้วนะคะสำหรับส.ส.พรรคก้าวไกลค่ะเอาจริงแล้วเนี่ยคนร้องเรียนต้องตรวจสอบมาก่อนไหมว่าเป็นเดียวกันหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่เนี่ยก็มาร้องเรียนนายกว่าเออมีความผิดแบบนี้แบบนี้นะแต่อันนี้คือนายกเขาว่างมากก็ไปตรวจสอบตรงนั้นเลยหรอใช่ค่ะในประเด็นนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะเรานักร้องนะคะไม่ได้มีแค่คุณเรืองไกรเท่านั้นยังมีอีกบุคคลนึงค่ะนั่นก็คือทางด้านคุณศรีสุวรรณรอบนี้ค่ะไปร้องนะคะว่าจะเอาผิดในส่วนของผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะที่มีการออกคำสั่งเว้นคืนโดยมิชอบค่ะโดยทางด้านนายศรีสุวรรณจันยาค่ะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินออกมาเปิดเผยนะคะว่าคำสั่งที่มีคำสั่งให้กรุงเทพมหานครเนี่ยตั้งเจ้าหน้าที่เวรคืนที่ดินเข้ารื้อถอนแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติงานค่ะเพื่อจะสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตเชื่อมกับถนนพหลโยธินมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่7กันยายนเป็นต้นไปโดยลงนามนะคะโดยนายวิษณุทรัพย์สมพลค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะในฐานะเจ้าหน้าที่นั้นซึ่งต้องบอกว่าคำสั่งดังกล่าวอ้างว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะในฐานะเจ้าหน้าที่เวรคืนนะคะจะเรียกได้ว่าจะเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมต่างๆจึงมีคำสั่งมอบอำนาจเนี่ยให้เกิดขึ้นซึ่งต้องบอกว่าประเด็นเหล่านี้ค่ะเป็นการใช้อำนาจรัฐมนตรีโดยมัดมือชกประชาชนโดยจ่ายค่าเวรคืนหรือค่าทดแทนในราคาที่ถูกแสนถูกโดยการออกคำสั่งก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ไม่เป็นไปตามขั้นตอนวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนและเสียหายให้กับประชาชนส่วนใหญ่ในแนวเวรคืนดังกล่าวไปมากแล้วแล้วก็ที่สำคัญค่ะอาจจะมีวาระซ่อนเล้นในลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของพื้นที่ที่ดินข้าง
แนวเวรคืนค่ะโดยเฉพาะบริษัทนะคะบริษัทหนึ่งขนาดใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเคยเป็นผู้บริหารอยู่ค่ะจึงน่าจะเข้าข่ายเป็นการทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบของการออกคำสั่งดังกล่าวด้วยเหตุดังกล่าวค่ะองค์กรรักชาติรักแผ่นดินและชาวบ้านที่เดือดร้อนในแนวเวรคืนดังกล่าวจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อนะคะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อเอาผิดผู้ว่ากรุงเทพมหานครรองผู้ว่าผอ.สำนักการโยธากรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะในวันศุกร์ที่15กันยายนในเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็เรียกว่าเป็นในส่วนของการที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนบริเวณในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองบางเขนเนี่ยก็จะมีการเดินหน้านะไปยื่นร้องกันในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันว่าสรุปแล้วความเคลื่อนไหวการทางการเมืองค่ะจะมีประเด็นไหนให้เราต้องติดตามกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราทั้ง2คนเนี่ยหมดลงแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ